สำหรับวันนี้นะครับเราที่ผมจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังก็คือเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนเนอร์นะฮะไม่ทราบท่านไหนท่านใดเคยใช้ Docker อยู่แล้วบ้างครับท่านมีใครรู้จัก Docker บ้างครับโอเคฮะมีท่านไหนใช้ Docker ใน production บ้างครับขึ้น production แล้วโอเคครับท่านมีท่านไหนไม่รู้จักซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ครับมีใครไม่รู้จักซอฟต์แวร์ไม่รู้ว่าซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์คืออะไรครับผมจะได้เน้นนิดนึงโอเคฮะมีใครทำสตาร์ทอัพบ้างครับมีใครทำสตาร์ทอัพบ้างครับมีไหมฮะมีใครอยากทำสตาร์ทอัพบ้างฮะโอเคครับผมชื่อชาญวิทย์นะฮะมาจากห้องปฏิบัติการอายุราคลัสเตอร์นะฮะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะฮะเราเป็นห้องแลบนะฮะที่วิจัยแล้วก็พัฒนาระบบคลัสเตอร์ประหยัดพลังงานนะฮะ CPU ที่ท่านเห็นเนี่ยมันเป็น CPU ที่สร้างด้วย CPU แบบเดียวกันในมือถือของท่านนะคือ CPU ARM เราเอา ARM ตัวเล็กๆมาต่อกันแล้วก็เพื่อแล้วมันจะได้คอนเซปต์ของการประหยัดพลังงานแต่ CPU ไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเราเจอบางอย่างที่น่าสนใจคือมันสะท้อนคาแรคเตอร์ของคลาวด์ตัวใหญ่ๆได้นะฮะแล้วก็เรานิยามแล้วก็สร้างขึ้นมาได้จริงด้วยนะฮะเรานิยามระบบคลาวด์สถาปัตยกรรมคลาวด์แบบใหม่ขึ้นมานะเรียกว่าcross platform hybrid cloud เมื่อปีที่แล้วถ้าใครเสิร์ชคำนี้ใน Google ท่านจะเจอว่ามันเป็นสิ่งที่คนไทยคิดขึ้นนะฮะเราทำอะไรอีกนะครับเราร่วมมือกันกับ Docker นะครับผมอยู่ในทีมพัฒนาระบบคลัสเตอร์ของ Docker ชื่อ Docker Swarm นะฮะเราช่วยทีม Docker นะฮะช่วยทีมซอฟต์แวร์สร้างระบบจริงๆขึ้นมาแล้วก็มันใช้งานได้จริงเราช่วยทดสอบระบบกับไอ้ตัวเมื่อกี้ให้ตัวคลัสเตอร์ตัวเมื่อกี้นะฮะระดับ50โนดระดับ80โนดนะฮะแล้วก็เราช่วยทดสอบระบบใหญ่ที่ Docker ทำคือระดับ 1,000 โนดนะฮะจากจุดเริ่มต้นของงานวิจัยของเราด้วยนะคือเราพบว่าการสเกลคลัสเตอร์ใน Docker เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบลิเนียร์และสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นน่าประทับใจมากครับ Docker ถูกดาวน์โหลด Docker Swarm ถูกดาวน์โหลดไปใช้แล้ว20กว่าล้านครั้งนะครับโดยทีมโดยบริษัททั่วโลกนะฮะแล้วก็อย่างเช่นRackspace สร้างเซอร์วิสใหม่ชื่อ Kalina ขึ้นมาตัวนั้นถูกสร้างขึ้นมาบน Docker Swarmที่ห้องบริการเรามีส่วนร่วมในการพัฒนานะครับนี่คือประมาณเมื่อ2-3 วันที่แล้วนะฮะเราสร้างไอ้ตัวนี้แบบ88โนดนะขึ้นมาตัวคลัสเตอร์นะฮะเหตุผลทำไมเราต้องทำนะฮะเพราะว่าอย่างเซสชันเมื่อเช้าถ้าท่านเข้าฟังเรื่อง IoT จะเห็นว่ามีการโฟกัสไปที่ ARM นะฮะเราไม่ได้สนใจจะเอา ARM CPU มาทำคลัสเตอร์อย่างเดียวนะฮะเราสนใจว่าเราจะทำคลัสเตอร์บน Internet of Things จำนวนเยอะๆยังไงด้วยนะฮะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยครับคราวนี้วันนี้ผมมาเล่าอะไรให้ฟังนะฮะวันนี้ผมมาเล่าเรื่องคอนเทนเนอร์คอนเซ็ปต์ของคอนเทนเนอร์คือการที่เราเอาซอฟต์แวร์นะครับแพ็คเข้าไปใน environment ที่เป็น isolate environment ที่ตัดขาดออกจากระบบด้านนอกนะฮะพอมันอยู่ด้านในปุ๊บเนี่ยมันด้านในกับด้านนอกจะกลายเป็นของคนละโลกกันนะฮะมันเกิด isolation ครอบด้านนอกนะฮะถ้ายังจินตนาการไม่ออกถ้าลองนึกถึงตลาดนัดดูฮะเวลาเราไปเดินตลาดนัดในช่วงนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มสังเกตเห็นว่ามีการเอาสินค้าใส่เข้าไปในตัวคอนเทนเนอร์แล้วเขายกมาทั้งก้อนเลยใช่ไหมเขายกมาทั้งก้อนเลยแล้วก็ออ
พอเขาจะย้ายที่เขาก็ใช้วิธีปิดร้านเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ย้ายไปที่ใหม่แล้วก็เปิดขายก็ทำอย่างนี้นะฮะในลักษณะเดียวกันในลักษณะที่คล้ายกันในโลกของซอฟต์แวร์เราก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะฮะคนนี้คือโซโลมอนไฮส์นะฮะถ้าคนที่ใช้ Docker อยู่แล้วจะรู้จักเขาดีนะฮะก็เป็นคนคิดค้นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งชื่อ Docker ขึ้นมานะฮะจริงๆแล้วตัวซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับระบบซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์มีมาแล้วมีมานานแล้วนะฮะโดยใน Linux เนี่ยจะเรียกว่า LXC นะครับมีมาหลายปีแล้วฮะไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับSolaris Zone นะฮะก็มีมานานแล้วมีมาก่อน Linux อีกฮะมีมาก่อน Linux อีกนะฮะแต่สิ่งที่ทำให้ Docker ได้รับความนิยมคือมันทำให้ใช้งานได้ง่ายมากครับคอนเซ็ปต์ของ Docker คือการกั้นทุกอย่างไว้ในกรอบนะฮะแล้วก็สตาร์ทขึ้นมาบางท่านอาจจะรู้สึกมีคำถามในใจละอ่ะแล้วมันต่างกับ Virtual Machine ตรงไหนมันไม่เหมือนกันเหรอ Virtual Machine ก็เอาทุกอย่างห่อใส่กล่องเหมือนกันแล้วก็ทำได้เหมือนกันทำไมเราจะต้องพูดกันเรื่องคอนเทนเนอร์ในเมื่อเรามี Virtual Machine อยู่แล้วนะฮะDocker เป็นคอนเซปต์ของการเอาทุกอย่างนะครับใส่เข้าไปในกล่องเดียวนะฮะเรียกว่าคอนเทนเนอร์สิ่งที่เบนฟิตที่เราจะได้รับเนี่ยนะฮะจากไอ้กลไกแบบนี้เนี่ยก็คือการที่มันสามารถทำงานได้เหมือนกันตั้งแต่เครื่องเดฟไล่ไปเครื่องทดสอบ QA server นะฮะพอเอาขึ้น production มันก็ยังรันเหมือนเดิมอยู่พอโปรดักชันเต็มท่านย้ายไปคลาวด์อย่าง OpenStack ที่อาจารย์เกษริตพูดให้ฟังเมื่อกี้มันก็ยังทำงานได้อยู่เหมือนเดิมเห็นไหมฮะก็คือมันย้ายไปย้ายมาได้แล้วมันมีคอนเซปต์ของการเอาของไปใส่เนี่ยนะฮะเรียกว่า build chip แล้วก็ runมี3คอนเซปต์ใหญ่ๆให้ build ship แล้วก็ run นะฮะ build หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถเอาตัวซอฟต์แวร์เนี่ยใส่เข้าไปในคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็สร้างคอนเทนเนอร์ image ขึ้นมาแล้วมันต่างกับการสร้าง image ของ virtual machine ยังไง virtual machine image คิดว่าไซส์มันใหญ่ขนาดไหนฮะคิดว่าผมอยากได้เว็บเซิร์ฟเวอร์สักตัวนึงผมอยากได้เว็บเซิร์ฟเวอร์แค่ตัวเดียวนะฮะเว็บเซิร์ฟเวอร์สักตัวนึงผมจะ build virtual machine ขึ้นมาสักหนึ่ง image คิดว่าที่มันน่าจะพอใช้ได้เนี่ยเราลงนู่นลงนี่ลงไปคิดว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนฮะ20กิก4กิก1กิกะไบต์ให้ประมาณแถวๆ4กิกะไบต์นะผมสามารถสร้างคอนเทนเนอร์ที่ใส่ engine x แล้วก็เอาไปรันบน production ได้ที่ไซส์30เมกะไบต์นึกภาพออกไหมฮะข้างในคอนเทนเนอร์ไม่มีระบบปฏิบัติการครับมันเป็นเลเยอร์บางๆที่รันแบบ isolation ในลักษณะแบบเดียวกับ virtual machine แต่ไม่มีเลเยอร์ของระบบปฏิบัติการมันเลยสามารถถูก build ได้ง่ายมันสร้างขึ้นมาได้ง่ายมากเลยครับเราเอาไฟล์ใส่เข้าไปสั่ง build นะฮะแล้วตัวระบบของ Docker เนี่ยมันทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นไปอีกโดยการแยกการเก็บไฟล์ system เป็นชั้นๆนั่นหมายความว่าเวลาเราเปลี่ยนแปลงข้อมูลเราจะทำบนชั้นบนสุดนึกถึงขนมชั้นฮะไล่เป็นชั้นๆเลยเวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรเราเปลี่ยนแปลงที่ลอกแล้วก็เปลี่ยนไอ้แผ่นบนสุดอย่างเดียวข้างล่างจะยังเหมือนเดิมแปลว่าถ้าเราเปลี่ยนแค่ไฟล์เดียวเราต้องสร้าง virtual machine ใหม่ทั้งก้อนแต่ในโลกของคอนเทนเนอร์ที่ใช้ Docker ช่วยเราจะเปลี่ยนแค่2เมกะไบต์สมมุตินี่แหละทำให้กระบวนการในการ build software โดยมี Docker เข้ามาช่วยเนี่ย
ไม่เป็นภาระลำบากของทีม developer พอมันเล็กในระดับนี้นะฮะถัดมาคอนเซ็ปต์ถัดมาคือชิปครับเวลาเราส่งข้อมูลนะส่งตัวก้อน image ของคอนเทนเนอร์เอาไปรันบน public cloud สมมุติว่าเราทำ image ของ virtual machine แล้วจะเอาไปรันบน public cloud มาละระบบเริ่มล้วนละ CPU โหลด 80% ละต้องสเกลละบิลก้อนใหม่4เมกะไบต์เอ้ย4กิกะไบต์กว่าจะ transfer ไปที่โฮสต์ใหม่เพื่อ start ขึ้นมาคิดว่าจะใช้เวลาขนาดไหนฮะในขณะที่ถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ไซส์ของ Engine X Server ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้30เมกะไบต์ฮะเราฟอร์มไฮบริดคลาวด์ขึ้นมานะฮะอันนี้เราทำขึ้นมาแล้วจริงๆเราฟอร์มไฮบริดคลาวด์ขึ้นมาเรามีเซิร์ฟเวอร์อยู่ด้านอยู่ในบริษัทนะฮะเสร็จแล้วผมจะสเกลออกไปที่ Digital Ocean ผมสร้างตัวเก็บเราสร้างตัวเก็บimageของคอนเทนเนอร์นะฮะเป็นตัวสแตนดาร์ดของ Docker แล้วรันเรารันขึ้นมานะเรารันขึ้นมาไว้ในบริษัทนะแล้วให้เซิร์ฟเวอร์ที่ Digital Ocean ดูดไปใช้ครับ5วินาทีเราอัพเซิร์ฟเวอร์ใหม่ได้เลยไปสร้าง instant รอไว้แล้วก็5วินาทีเวลาเรา start server start instant ใหม่ขึ้นมาใน Digital Ocean เราใช้เวลาประมาณ 4-5 นาทีนะคือที่เขาโฆษณาไว้คือ55วิสำหรับ instant ตัวเปล่าเรา provision อย่างอื่นเข้าไปเตรียมใช้เวลาประมาณ5นาทีนะฮะนี่ worst case เสร็จแล้ว3-4 วินาทีเราก็ดึง image ขนาด30เมกมีเว็บไซต์อยู่ข้างในพร้อม start run แล้วทุกอย่างเหมือนกันทุกประการกับของในบริษัทนี่คือเบเนฟิตที่เราได้จากการที่ไฟล์มันเล็กแล้วมันแยกเลเยอร์เป็นชิ้นชิ้นแล้วก็ส่งไปนี่คือคอนเซ็ปต์ของชิปคอนเซ็ปต์ของการรันคอนเทนเนอร์นะฮะสตาร์ทขึ้นมาเร็วครับการสตาร์ท virtual machine ปกติเราต้องทำไงฮะต้องกดต้องพอสั่งสตาร์ทแล้วมันต้องทำอะไรอีกต้องไล่มาบูตโอเปอเรตติ้งซิสเต็มกว่าจะเข้าเซิร์ฟเวอร์อะไรใช่ไหมฮะต่อให้มันเป็นระบบ snapshot ก็ตามก็จะมีการโหลด snapshot นะฮะ snapshot กี่กิกะไบต์กี่เท่า memory ก็แล้วแต่ก็ขึ้น memory นะในขณะที่ container ไม่ได้มี layer ของ OS เมื่อไม่ได้มี layer ของ OS แล้วเนี่ยเวลาเขาเรียกเวลา spin up ของมันนะฮะขึ้นมาเวลาสร้าง container ใหม่เนี่ยเราใช้เวลาระดับ100 millisecondนี่คือสิ่งที่ทำให้การสเกลระบบเกิดขึ้นแล้วเกิดอีลาสติกอย่างแท้จริงนะฮะคือต่อไปมันจะมีเทคโนโลยีที่ดีกว่านี้อีกแต่ว่าณปัจจุบันนะฮะเราใช้วิธี provision virtual machine รอไว้แล้วก็ใช้วิธีสเกลแอปพลิเคชันขึ้นอยู่ให้ขึ้นในรูปของคอนเทนเนอร์นะ virtual machine ไม่ได้หายไปไหนนะฮะมีความจำเป็นต้องใช้แล้วก็มันยังต้องอยู่เป็นคล้ายๆเทพื้นคอนกรีตใหญ่ๆไว้แล้วก็สปินแอปพลิเคชันในรูปแบบของคอนเทนเนอร์ขึ้นไปนะในลักษณะแบบนั้นผมทดลองนะฮะเราสร้างคลัสเตอร์ขนาด100โนดนะฮะครึ่งหนึ่งอยู่ในมหาลัยเป็น ARM CPU ไอตัวแดงๆที่ท่านเห็นนะอีกครึ่งหนึ่งอยู่ด้านนอกใน Digital Ocean อีก50โนด50ด้านใน50ด้านนอกเราสเกลตั้งแต่1ถึง100คอนเทนเนอร์ให้กระจายเข้าไปทุกโนดเนี่ยผมทำเสร็จภายในเวลา7นาทีโดยวิธีการปกตินะเราจะทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ใช้ระบบที่มีสปินอัพไทม์น้อยๆแบบนี้เข้ามาช่วยนะนี่คือเบเนฟิตที่เราเจอชัดเจนจากคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ตัว Docker เนี่ยมันเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ทำให้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วซึ่งก็คือเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์นะมันเกิดความเป็นคอมมอดิตี้มันเหมือนทิชชู่ฮะคือใช้แล้วก็ทิ้งเหมือนผ้าเย็นใช้แล้วก็ทิ้งนะฮะได้สะดวกได้เร็วได้ง่ายนะฮะการ build เราสร้างเราทำลายได้เร็วเหมือนเราคอมไพล์โปรแกรมสปีดเท่ากันเลยฮะกับการคอมไพล์โปรแกรมดีไม่ดีคอมไพล์โปรแกรมภาษา C++ อาจจะนานกว่าด้วยซ้ำนะฮะชิปนะฮะ
ตัวคอนเทนเนอร์ใช้เทคนิคของไฟล์ซิสเต็มที่แยกเป็นเลเยอร์ถ้าภาษา Linux เรียกยูเนียนไฟล์ซิสเต็มนะมีหลายตัวให้เลือกใช้นะฮะมันเป็นเขาเรียกท่านถ้าบน Docker จะเรียกว่าStorage Driver นะฮะจะมี AUFS นะครับDevice Mapper ชนิดที่เรียกว่า Thin Provision อันนี้จะอยู่ในตระกูล CentOS กับ Red Hat นะฮะ BTRFS นะครับมีอยู่ทั่วไปนะฮะแล้วก็overlay นะฮะใน kernel ตัวใหม่ 3.18 นะครับพวกนี้คือเป็นของที่เราเลือกจะใช้ได้โดยปกติ default ตอนนี้เราจะใช้ overlay file system กันนะฮะแล้วการสร้างการที่เรามี image มาอยู่แล้วเราจะเริ่มสั่งให้ container run ขึ้นมาเป็น application ตัวหนึ่งให้เรานะครับคำสั่งประมาณนั้นนะ docker run nginx อยากได้ wordpress docker runWordPress แล้วไอ้ของพวกนี้มาจากไหนผู้ผลิตซอฟต์แวร์ไม่มีใครอยากตกเทรนด์คอนเทนเนอร์นั้นทุกคนสร้างอิมเมจของตัวเองในรูปแบบคอนเทนเนอร์แล้วอัพโหลดไว้ตรงกลางใน เรียกว่า Docker Hub นะมีหมดเลยฮะ PHP ไล่ไปในเวอร์ชัน7ย้อนมาเวอร์ชัน6เวอร์ชัน 5.6 มีครบ PHP Configuration กับ Apache กับ FPM มีเรียบร้อยฮะ MySQL นะฮะเรียกได้ว่าเราเริ่มตอนนี้เนี่ยนะฮะมีซอฟต์แวร์รอให้ใช้อยู่แทบจะครบทุกแบบแล้วโดยที่ไม่ต้อง build container ไม่ต้องสร้าง image ของ container ขึ้นมาเองครับอันนี้ผมเทียบให้ฟังนะฮะไอเดียตัวคอนเซปต์ระหว่าง container กับ virtual machine อีกครั้งหนึ่งนะฮะในรูปแบบของ virtual machine เนี่ยนะฮะมันจะมี guest OS ขวางอยู่อย่างนี้นะฮะเซิร์ฟเวอร์อยู่ด้านล่างใช่ไหมครับแล้วก็มี host operating system มี hypervisor รันอยู่นะฮะ hypervisor ก็อาจจะเช่น KVM ใช่ไหมฮะเป็น hypervisor แบบนึงซึ่งเป็นตัวหลักที่ใช้อยู่ใน OpenStack นะฮะเสร็จแล้วเราก็สร้าง guest OS ขึ้นมาแล้ว application เราอยู่ที่ไหนอยู่ข้างบนนะในขณะที่ container engine ใช้หลักการยังไงนะฮะ container engine คือพอบูตเข้า host OS ปุ๊บตัว Docker engine ที่เป็นตัว container engine ก็รันดักอยู่อย่างเงี้ยฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็สปินแอปพลิเคชันขึ้นมาได้ถี่กว่าครับนะฮะได้ถี่กว่าบอร์ด ARM CPU 32 บิตตัวหนึ่งนะฮะที่เราทดลองที่ในแลบของมหาลัยนะฮะstart container ได้พร้อมกัน93ตัวครับ93แอปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพอมาเป็น CPU X86 ใหญ่ๆมันรันได้เกือบพันตัวนะมันไม่มีปัญหาเรื่องความจุคือตัวไหนมันใช้รีซอสไปใช้ CPU ไปหมดมันก็คือมันก็เต็มนะก็เต็มเป็นในลักษณะแบบนั้นคราวนี้บางท่านอาจจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าคอนเทนเนอร์ระบบคอนเทนเนอร์โทษนะฮะระบบคอนเทนเนอร์ไม่มี guest OS นะฮะแปลว่าเราไม่สามารถเอา Windows Container ไปรันบน Linux ได้ไม่เหมือน Virtual Machine ใช่ไหมฮะ Virtual Machine ทำเต็มรูปแบบมี Overhead ไอตัวนี้เป็นการพึ่ง Kernel เป็นการพึ่ง Kernel ของระบบปฏิบัติการนะครับแต่ไม่ใช่ว่า Windows จะไม่มีระบบ Container นะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเราเอา .NET ไปรันในคอนเทนเนอร์ได้ยังไงนะมีนะฮะบางท่านอาจจะเห็นบอกเอ๊ะไม่เอาใช้ Windows แล้วรันคอนเทนเนอร์ทำแบบนี้ใช้ benefit เดียวกันไม่ได้ทำได้ครับนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะกลไกความเร็วของคอนเทนเนอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเราสร้างทีมของ Docker สร้างไลบรารีตัวนึงชื่อ lib container ขึ้นมาแล้วก็คุยโดยตรงกันกับ Linux เมื่อก่อนเขาจะใช้วิธีการคุยผ่านเลเยอร์ของ LXC นะฮะแต่พอช่วงหลังทำขึ้นมาเองคราวนี้เขาเรียก system call ของตัว kernel โดยตรงเลยมันเป็นเหตุผลว่าทำไม spin up time เพิ่มขึ้นไปอีกนะแล้วก็เลเยอร์ของnetwork นะฮะก็มีค่อนข้างต่ำนะมีน้อยมากนะครับวิ่งผ่าน IP table ธรรมดาพวกนี้เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ข้างล่าง
นะฮะ4กลุ่มกับ namespace นะเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นด้วยทีมของ Google นะที่อยู่ใน Linux kernel แล้วเราก็มีฟีเจอร์พิเศษนะฮะที่เกิดขึ้นมาเมื่อ3เดือนที่แล้วอยู่ใน Docker แล้วก็มันจะ stable ขึ้นมาภายในสัปดาห์2สัปดาห์นี้ตอน Docker ปล่อยเวอร์ชัน 1.10 นะฮะนั่นก็คือVXLAN เราทำซอฟต์แวร์ define network ในระดับแอปพลิเคชันโยงแต่ละคอนเทนเนอร์เข้าด้วยกันมันมี IP ของตัวเองมันปิงกันเจอแม้ว่าเราจะ start คอนเทนเนอร์ขึ้นมาอยู่คนละฟากโลกคนละ cloud provider นะสิ่งที่ผมทำได้ตอนนี้นะฮะโดยใช้ฟีเจอร์นี้ของมันคือผม start ตัวหนึ่งใน OpenStack cloud นะฮะผมสตาร์ทตัวกลางใน Digital Ocean ผมสตาร์ทอีกตัวขึ้นมาใน Digital Ocean แล้วผมบอกว่ามันลิงก์กันผ่าน VXLAN VXLAN เป็นฟีเจอร์ใน Kernel 3.16 นะฮะแล้วก็ Lib Network ก็ทำ Sandbox ของ Network ก็เชื่อมมันเป็นวงเดียวกันอยู่คนละฟากโลกปิงกันเจอปิงนะฮะ ICMP ปิงกันเจอนะฮะที่เหลือก็ทำได้หมดนะฮะนี่คือสิ่งที่เรามีแล้วนะครับแล้วก็มีบริษัทในเมืองไทย Form Hybrid Cloud ในลักษณะนี้แล้วก็กำลังจะขึ้น Production นะเราทำได้แล้วที่ในเมืองไทยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำตอนนี้คือ Set up Private Cloud ขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้วก็เรากลัวว่า Resource ใน Private Cloud จะไม่พร้อมก็จะล้นใช่ไหมฮะเราก็ไปเช่า public cloud เสร็จแล้วเราก็โยงคอนเทนเนอร์เข้าด้วยกันโดยใช้ Lib Network แล้วเรามี proxy อยู่ในประเทศเป็น Engine X เป็น Reverse Proxy แล้วก็เอา IP ของไอ้ฝั่งนู้นนะฮะฝั่งที่อยู่ข้างนอกอะจิ้มเข้ามาด้านใน Reverse Proxy ตัวนี้เสร็จแล้วคนด้านในก็ใช้พอไม่พอก็ขึ้นคอนเทนเนอร์ตัวใหม่start node ใหม่ข้างนอกแล้วก็จิ้มเข้ามาใน reverse proxy เพื่อการ scale ก็จะเกิดขึ้นแล้วตัว application ก็ไม่รู้สึกอะไรมันก็ยังเป็นวงเดียวกันไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอันนี้ทำจริงแล้วครับจะขึ้น production ในอีกไม่กี่เดือนเป็น content provider ที่หนึ่งคราวนี้ทำไมเราถึงต้องมาคุยกันเรื่องซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์นะฮะเหตุผลหลักๆเลยคือไซเคิลการ deploy ซอฟต์แวร์มันเปลี่ยนรูปไปนะฮะเมื่อก่อนนานๆเราจะอัพซอฟต์แวร์นะฮะเมื่อก่อนเรานานๆเราจะอัพซอฟต์แวร์ขึ้นมาครั้งหนึ่งนะฮะในขณะที่ปัจจุบันนะครับในขณะที่ปัจจุบันนะฮะเราบางบริษัทนะครับ deploy ซอฟต์แวร์ลงเซิร์ฟเวอร์นะฮะวันหนึ่งมากกว่า2ครั้งนะครับบางคนอาจจะบอกเอ๊ะที่บริษัทที่องค์กรเนี่ยแก้ไฟล์ PHP ในโปรดักชันเลยนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเรามีวิธีแก้สไตล์การทำงานในลักษณะแบบนี้ยังไงแล้วก็ลดการทะเลาะกันระหว่างคนพัฒนากับคนดูแลระบบนะฮะกลไกโครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เมื่อก่อนเป็นมอนอลิธิกคือเป็นก้อนเดียวใหญ่ๆในขณะที่ปัจจุบันเรามีคอนเซ็ปต์ของไมโครเซอร์วิสอาร์คิเทคเจอร์ที่ทำให้เซอร์วิสตัวเป็นก้อนเล็กๆก็โยงกันผ่านเน็ตเวิร์กแปลว่าอะไรฮะบอกว่าล่มมันก็ล่มไปบางตัวซิสเต็มทั้งหมดไม่ล่มนะเรียกว่าไมโครเซอร์วิสอาร์คิเทคเจอร์นะฮะแล้วเมื่อก่อนการสเกลเป็นสเกลอัพซื้อเครื่องมาใหญ่ๆเครื่องหนึ่งอัดแรมเข้าไปซื้อฮาร์ดดิสก์มาเพิ่มใช่ไหมฮะตอนนี้เรามีพับลิกคลาวด์ครับเรามีวิธีการสเกลเอาใช่ไหมฮะคือเทคนิคทั่วๆไปคือเราไปเช่าพับลิกคลาวด์เพิ่มรีซอร์สมีแล้วฮะที่เหลือคืออะไรครับการจัดการว่าเราจะทำให้แอปพลิเคชันที่มันรันบน20โนดบน30โนดมันมีลักษณะเหมือนกันทุกประการได้ยังไงมีอะไรมาช่วยเราตรวจสอบว่าให้
ให้ไอ้ตัวไฟล์เนี่ยมันหน้าตาเหมือนกันหมดแล้วมั่นใจได้ว่าเราไม่ได้ไปแก้ที่หนึ่งแล้วลืมแก้อีกที่หนึ่งนะฮะถ้ามันมีบั๊กโอเคมันมีบั๊กเหมือนกันหมดถ้ามันไม่มีบั๊กเรามั่นใจว่ามันจะไม่มีบั๊กเหมือนกันหมดทำยังไงนะฮะนี่คือปัญหาเวลาเราสเกลเอานะปัญหาไม่ใช่ว่าเราไม่มีรีซอร์สนะฮะมีรีซอร์สเยอะแยะไปหมดแล้วปัญหาคือการจัดการตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนานะครับซึ่งวิธีการแก้ไขในลักษณะนี้ในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะมันจะมีวัฒนธรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบหนึ่งเรียกว่า DevOps DevOps เป็นวัฒนธรรมนะฮะเป็นวัฒนธรรมแบบหนึ่ง DevOps คืออะไร DevOps คือเราจะบอกว่า developer นะฮะควรจะเพิ่มทักษะอีกสักนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการ operation หมายความว่าอะไรฮะถ้าเอา Docker มาเป็นตัวชี้ตัวเป็นตัว point เป็นเครื่องมือที่เราจะใช้เนี่ยเราจะเห็นในรูปแบบที่ว่า developer ควรจะ build image ของ container เองซึ่งจริงๆแล้วจะทำให้การทำงานของ developer ง่ายขึ้นนะฮะนี่คือในเฟสของซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ในส่วนของเทคโนโลยีโอเปอเรชันก็จะมีเกี่ยวข้องนิดหน่อยนะฮะทั้งหมดเนี่ยก็คือมันจะทำให้การทำซอฟต์แวร์เนี่ยมีคุณภาพขึ้นเห็นนะฮะก็คือตรงกลางนี้เราเรียกว่า DevOps นะคือเป็น Development and Operations นะเอา2 อย่างมารวมกันนะไม่ได้บอกว่าคือถ้าทำได้ก็ดีนะไม่ได้บอกว่า developer จะต้องไป provision cloud เองไม่ได้บอกว่า developer ต้องไปนั่งลง open stack ทั้งก้อนเองไม่ใช่นะแต่ developer ควรจะมีเครื่องมือบางอย่างอยู่ในมือที่ช่วยให้การพัฒนาเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็การันตีได้ว่าของที่ส่งไปที่ operation เพื่อให้ operation เอาไป deploy ให้เราเนี่ยหน้าตาเหมือนกันกับของในเครื่องเราแล้วมัน run ทั้ง2ที่ได้เหมือนกันโอเคไหมฮะนี่คือไอเดียหลักๆเราเริ่มจากตรงนี้นะทำยังไงให้เราการันตีได้ว่าของที่รันขึ้นมาในเครื่องเรานะฮะทำยังไงให้เราการันตีได้ว่าของที่รันในเครื่องเรานะฮะของที่เอาไปรันในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของที่เราเอาไปรันบนโปรดักชันหน้าตาเหมือนกันทุกประการคำตอบมันมีอยู่แล้วในคอนเซปต์ของไอโซเลชันคือถ้าเราไอโซเลตของเป็นกล่องได้ใส่ไว้ในซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ได้มันจะการันตีว่า environment แม้แต่ข้างนอกจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามด้านในไม่เปลี่ยนเคยเจอปัญหานี้ไหมฮะมันเวิร์กแล้วในเครื่องเราใช่ไหมฮะแล้วเราก็เอาไปเถียงกันกับ operation เอาไปเถียงกับ system admin ว่าก็มันเวิร์กแล้วอะมีคน dev PHPบน Windows ฮะเสร็จแล้วใช้ผ่านแบบ /backslash ครับแล้วก็ FTP มันขึ้นไปบนเครื่องที่เป็น Linux ครับวงแตกเลยฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะวิธีการที่จะแก้ไขไอ้กระบวนการเนี้ยฮะเราจะการันตีได้ยังไงว่าเราทำในเครื่องเราแล้วมันยังเหมือนเดิมอยู่มันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ตัวเราเองที่เป็นเดฟผมเป็นเดฟฮะผมมีแบ็กกราวด์มาจากซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ผมไม่ได้ทำคลัสเตอร์มาตั้งแต่เริ่มต้นนะแต่เราเข้าไปในโลกของคลัสเตอร์เพราะว่าเราจำเป็นต้องเอาเครื่องมือบางส่วนมาใช้เรา move ไปในคอนเซ็ปต์ของ large scale นั้นจุดตรงนี้นะฮะเราจะใช้วิธีสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเสร็จแล้วก็บอกว่าโยนให้ออกปรากฏว่าเป็นไงฮะฝั่งซิสเต็มฝั่งโอเปอเรชันโดนด่าก่อนครับใช่ไหมแล้วเขาก็จะมาโกรธเราแบบอยู่ดีๆทำไมตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งทำไมไม่มองหน้ากันเพราะว่าเมื่อคืนระบบล่มและคนโดนตามก่อนฮะเน็ตเวิร์กเสร็จใครฮะโอเปอเรชันว่าจะถึงเดฟใช่ไหมฮะนี่คือ tension ในทีมนั้นเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงนะเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้โดยการเอาซอฟต์แวร์ที่เราทำใส่ในก้อนที่เราเทสแล้วบนเครื่องแล้วนี้แล้วมันเวิร์กแล้วเราก็ยกไอ้ก้อนนี้นะฮะ
ไปรันในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัททั้งก้อนฮะยกไปทั้งก้อนครับยกไปมันจะเหมือนเดิมฮะมันการันตีว่าเหมือนเดิมตราบใดก็ตามที่ยังเป็นก้อนเดิมอยู่แล้วพอรีซอร์สของบริษัทไม่พอเราก็ยกก้อนนี้ฮะยกก้อนเดียวกันนี่แหละครับออกไปไว้บนพับลิกคลาวด์ฮะเราก็ยังการันตีอีกครับว่าโปรแกรมยังรันได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น Public Cloud เจ้าไหนก็ตามครับ Amazon EC2 Digital Ocean OpenStack ทุกอันที่ใช้ Docker แม้แต่ Docker ต่างเวอร์ชันกันนะฮะที่มันซัพพอร์ตมันซัพพอร์ตตัวไฟล์ฟอร์แมตชุดเดียวกันว่าไฟล์ฟอร์แมตไม่ได้เปลี่ยนรูปอะไรสักเท่าไหร่มันก็จะยังรันได้เหมือนเดิมโดยกลไกแล้วเทคนิคการทำให้ระบบไม่ล่มคือการไม่เปลี่ยนอะไรเลยบนเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมฮะแต่มันเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้ยากมากเลยเพราะอะไรฮะบางทีเราต้อง patch security ใช่ไหมครับบางทีเราต้องอัปเกรดแล้วเวลาแอดมินอัปเกรดแอดมินบอกเดฟไหมฮะไม่บอกครับแอดมินอัปเกรดแอดมินต้องอัปเกรดไงฮะต้องอัปเกรดแอดมินก็เปลี่ยนจากวิสลีย์เป็นเจสซี่เรียบร้อยแล้วแอดมินก็ไม่ได้บอกเดฟฮะ dependency เปลี่ยนแล้วฮะตอนแรกลง PHP 5.3 ไว้ครับพอขึ้นมาเช้าอีกวันนึง PHP 5.6 แล้วฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะทุกคน เกิดมีผลกระทบแบบนี้กันหมดวิธีการคืออะไรครับเราก็เอา PHP 5.3 อะฮะกับ Apache HTTPD ที่เราอยากเวอร์ชันที่เราอยากใช้ฮะใส่เข้าไปครับในคอนเทนเนอร์แล้วก็แพ็คมันซะฮะไอ้ข้างนอกมันจะเป็น 5.6 เรื่องของมันฮะข้างนอก libc จะเปลี่ยนจาก libc เก่าเป็น libc 6ตัวใหม่ไม่เกิดอะไรขึ้นครับซอฟต์แวร์เราไม่ตายครับมันลิงก์กับเคอร์เนลอย่างเดียวฮะมันลิงก์กับเคอร์เนลโดยตรงอย่างเดียวครับนี่คือสิ่งที่จะทำให้ซอฟต์แวร์นะครับถูกการันตีได้ว่ารันอยู่ที่ไหนแล้วก็จะเหมือนเดิมตลอดครับด้วยกลไกตรงนี้เนี่ยฮะด้วยการเกิดconcept ของ container จริงๆมันมีมานานแล้วแต่ว่ามันอยู่ดีมันบูสต์มันตุ้มขึ้นมาเพราะว่ารูปแบบของการทํา container มันกลายเป็นของที่ commodity เนี่ยทำให้รูปแบบของ cloud เปลี่ยนไปนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังว่ารูปแบบของ cloud ตอนนี้นะแล้วก็ในอนาคตที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันเปลี่ยนรูปเป็นยังไงนะฮะงั้นอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะฮะทุกอย่างนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับเราควรจะเริ่มที่เดฟนะเราจะบอกนะก็สิ่งที่คนที่ต้องทีมที่ต้องศึกษานะฮะทีมต้องศึกษาคือทีมเดฟนะฮะเพื่อที่จะใช้ตัวซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์นะครับผมคราวนี้มันก็มีรูปแบบนะฮะในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือคอนเทนเนอร์เนี่ยซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์เนี่ยมันควรจะอยู่บน cloud provider หรือมันควรจะอยู่ใน cloud provider นะฮะมีหลายที่นะครับมีหลายบริษัทพยายามที่จะเอาคอนเทนเนอร์ใส่เข้าไปในตัว cloud provider นะฮะเราจะได้ตรงนั้นได้ performance ที่สูงนะฮะเพราะว่าไม่มีเลเยอร์ของ KVM นะฮะไม่มีเลเยอร์ของhypervisor กั้นอยู่นะฮะในขณะที่อีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นรูปแบบทั่วๆไปคือเรายอมเสีย performance ตรงนี้นิดหน่อยเพราะต้องมี virtualization กั้นซึ่งเป็นเรื่องทั่วๆไปทุกที่มีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราเอา container ไว้ด้านบนเราเอาคอนเทนเนอร์ไว้ด้านบนนะฮะแปลว่าอะไรครับถ้าเป็นแบบนี้นะฮะคอนเทนเนอร์ระบบคอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะย้ายข้ามคลาวด์ได้ยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นเราเคยรันคอนเทนเนอร์บน Amazon EC2 นะฮะเขาชาร์จชั่วโมงละ
5บาทแพงนะชั่วโมงละ5บาทนะ14เซ็นต์ประมาณนั้นชั่วโมงละ5บาทฮะอีกสั้นรันบน EC2 ชั่วโมงละ5บาทนะพอมี Open Stack Provider เกิดขึ้นในเมืองไทยมีเน็ตเวิร์คอยู่ใกล้ๆเรา local local bandwidth มากเลยท่อเริ่มแล้วราคาถูกกว่าบอกเหลือชั่วโมงละคอมพิวต์โนดไซส์เดียวกันเหลือ2.50 บาทนะมีบริษัทหนึ่งนะแถวชายทะเลเขาเซตอัพระบบทั้งหมดเลยบน Amazon EC2 แล้วพอมีข้อเสนอขึ้นมาใหม่จาก Cloud Provider สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาย้ายไม่ได้พวกเขาสร้างซิสเต็มที่ผูกติดอยู่กับ Cloud Provider เดิมอยู่กับ Amazon ก็ต้องอยู่กับ Amazon ไปตลอดจะย้ายทีก็คิดหนักทำยังไงแต่ถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ปูมันตั้งแต่แรกทุกอย่างแพ็คเป็นก้อนตั้งแต่แรกพอเจ้านี้บอก5บาทเจ้านี้บอกเหลือ4บาทย้ายพอเจ้านี้บอกเหลือ3บาท50ย้ายอีกย้ายได้ทันทีครับเพราะอะไรครับเพราะเราคุม image ของแอปพลิเคชันเราที่รูปแบบนี้อยู่มันจะทำให้นี่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งที่จะกำลังจะเกิดขึ้นนะ Cloud Provider นะฮะในลักษณะถัดไปจากตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาจะต้องแข่งกันด้วยราคานะเขาจะต้องแข่งกันด้วยราคาเขาจะต้องแข่งกันด้วย service เขาต้องแข่งกันด้วยบริการเขาจะต้องแข่งด้วยสำหรับเราที่เป็นคนไทยก็ต้องแข่งด้วยการที่เขามีซัพพอร์ตที่พูดภาษาไทยกับเรานี่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนไปแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นจุดที่ทำให้ตรงนี้เปลี่ยนก็คือเป็นเพราะการมีการเกิดขึ้นของซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์นะฮะนี่คือประเด็นที่ผมกำลังเล่าให้ฟังนะฮะคอนเทนเนอร์ควรจะ deploy ข้าม cloud provider ได้นะฮะผมเรียกประเด็นนี้ว่า provider portability นะ cloud portability นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องมือชื่อ docker machine นะ docker machine เป็นทูลชุดที่มากับ docker เหมือนกันแล้ว docker machine ยอมให้เรา provision เครื่องจากเครื่องเราฮะจากโน้ตบุ๊กเลยฮะซื้อโน้ตบุ๊กมาเครื่องนึงฮะมีโปรแกรม PHP กับ MySQL อยู่ข้างในฮะดาวน์โหลดทูลชุดนี้มาเราสามารถสร้าง image ได้สร้างเราสามารถ provision เครื่องบน Digital Ocean ได้สามารถ provision เครื่องบน OpenStack ได้เราสามารถ provision เครื่องบน Amazon EC2 ได้บน IBM Soft Layer ได้บน Microsoft Azure ได้บน Rackspace ได้บน VMware vSphere ได้หรือตอนที่เราเดฟอยู่บนเครื่องเราสร้างของขึ้นมาเทสและได้หน้าตาที่เหมือนกันใน VirtualBox ได้เครื่องมือตัวนี้ไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่าการ provision เครื่องใหม่ขึ้นมาใน Cloud Provider แล้วเอา Docker ไปปูให้ครับมันทำแค่นั้นแล้วมันก็ทำไอการปู Docker ให้เราเนี่ยมันปูในลักษณะที่โยงกันเป็นผืนเดียวกันให้ได้ด้วยเป็นแผ่นเดียวกันเลยฮะถัดมาผมว่าบางท่านอาจจะนึกภาพตามผมแล้วก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยแล้วว่าอ่ะย้ายข้าม provider แล้วเราต้องใช้ tool ของ docker แล้วเราไม่ติดอยู่กับ docker เหรอสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะฮะนะผมก็เพิ่มมิติเข้าไปอีกมิตินึงโอเคนอกจากจะมี provider portability แล้วนะการใช้งานคอนเทนเนอร์ควรจะมี
runtime portability ด้วย runtime portability หมายถึงตัว container runtime นะและ container runtime portability เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะ container runtime portability เกิดขึ้นจากโครงการหนึ่งใน Linux Foundation นะ Linux Foundation ร่วมมือกันกับ founding member กลุ่มหนึ่งสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาเรียกว่า Open Container Initiative เรียกย่อว่า OCI OCI ทำให้เกิดการเอาไฟล์ format ของ Docker ที่เป็น de facto standard ในปัจจุบันเอาไปร่างเป็นสเปคกลางแล้วไอ้สเปคกลางที่ว่าเนี่ยมันจะเหมือนกันกับไฟล์ PDF มันจะเหมือนกันกับไฟล์ MP3 ที่ใครก็สามารถสร้างเครื่องเล่น MP3 ได้ที่ใครก็สามารถสร้าง PDF reader ได้วันหนึ่งถ้า Docker หายไปแล้วจากโลกใบนี้ตัวซอฟต์แวร์ไฟล์ฟอร์แมตนะตัวคอนเทนเนอร์ตัวซอฟต์ตัวไฟล์ฟอร์แมตของซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์จะยังอยู่นะฮะแล้วอาจจะไม่มี Docker runtime แล้วอาจจะมี Huawei runtime ขึ้นมาแต่ผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะเขาทำจริงๆนะฮะอาจจะมี Huawei runtime ขึ้นมาแล้วเราไปใช้แล้วเราก็ยังมีความเป็นสิทธิ์มีความเป็นเจ้าของเราไม่ได้โดนผูกขาดด้วย vendorที่เป็นที่อยู่ในระดับของรันไทม์นะฮะนั่นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับลองดูดีๆฮะสังเกตดูดีๆมีใครแปลกหน้าอยู่ในกลุ่มฮะเจอไหมครับมีคนแปลกหน้าอยู่ในกลุ่มไหมฮะ Linux Foundation นะฮะนะมีเรามี Nutanix เรามี IBM มี Google นะฮะ Core OS Cisco ทำอะไรฮะ Cisco ทำvirtual network นะฮะก็ทำ virtual network แล้วก็พยายามที่จะเอา virtual network มาปลั๊กเข้าไปในตัวคอนเทนเนอร์แปลว่าอะไรฮะแทนที่จะวิ่งผ่าน virtual network แบบช้าไปวิ่งผ่าน driver ของ Cisco มันจะเร็วขึ้นเป็นต้นอาจจะ bypass บาง layer วิ่งในlevel ที่ต่ำกว่าแล้วก็ได้สปีดที่สูงขึ้นนะฮะเรามีชื่อคุ้นๆนะฮะมีอะไรบ้างมี Oracleนะมี Pivotal มี VMware นะฮะคนนี้ใครฮะมี Nutanix นะ Nutanix ทำตัว Cloud Appliance ใช่ไหมฮะที่เป็นก้อนๆนะสเต็ปถัดมาของการ move เพื่อที่จะสร้างไฟล์ format ก็คือการสร้าง application packageapplication package นะฮะถูกเซตอัพเป็นโปรเจกต์ใน Linux Foundation เหมือนกันเรียกว่า Cloud Native Computing Foundation อันนี้ทำไฟล์ format ของ container อันนี้บอกว่าแต่ละก้อนโยงกันยังไงให้เป็น application แล้วก็เซต standard ขึ้นมาต่างกันนิดนึงนะต่างกันนิดนึงนะต่างกันนิดนึงMicrosoft บอกว่าสัตยาบอกว่าไม่ได้ละนะของสัตยามี strategy 2ประเด็นหลักคือ cloud first กับ mobile first ใช่ไหมฮะในประเด็นของ cloud first นะครับมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น Microsoft เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีของ Microsoftที่ Microsoft ยอมแก้ Windows Kernel แล้วสร้างเทคโนโลยี Windows Container ขึ้นมาแล้วก็ contribute เป็นเบอร์หนึ่งเลยฮะเป็น contributor เบอร์หนึ่งผมพูดขาดไปหนึ่งครับเป็น open source contributor หมายเลขหนึ่งของ Project Docker Microsoft สร้าง Windows Containerที่ใช้ร่วมกับ Docker ขึ้นมาจะอยู่ใน Windows
2016ตัวที่กำลังจะออกครับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเขาออก Windows 2016 TP3 นะฮะแล้วก็เพื่อที่เมื่อไม่นานมานี้นะฮะก็เขาก็ออกWindows 2016 TP4 นะสิ่งที่ Microsoft กำลังทำอยู่ตอนนี้คืออะไร Microsoft มี Cloud ชื่อ Azure นะครับ Azure จะมีระบบที่เป็น Cloud แล้ว provision ของได้ทั้ง2แบบก็คือทั้ง Windows Server แล้วก็ทั้ง Linux Server นะครับ Microsoft มี Linuxอยู่ข้างในเป็น image อยู่ข้างในผมไม่แน่ใจเขาบิลกับอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรฮะก็คือเราจะมี Windows container แล้วเราก็มี Linux container ที่เอาไปรันอยู่บน Microsoft Azure ได้เหมือนกันข้อดีของการที่เราใช้เครื่องมือข้อดีของฝั่ง Microsoft คือ Microsoft มีจุดแข็งคือเขามีเครื่องมือนะมีเครื่องมือที่แข็งแรงในที่ผมเคยเห็นเดโมนี่คือเขา deploy container ได้จาก Visual Studio เลยกด build ปุ๊บออกมาแพ็กเกจลงเรียบร้อยรอ deploy ได้เลยเท่มากครับเห็นไหมนะฮะในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผมไปอยู่ตรงกลางระหว่างความร่วมมือของ Microsoft กับ Docker พอดีเราทำงานกับทีมอยู่ในทีมเดียวกันที่เขากำลังเขาสร้าง Windows containerแล้วเราก็บังเอิญฮะคือผมอยู่ในทีมสร้าง Docker Swarm ผมเป็นคนที่เขียนแพทช์เพื่อพอร์ต Swarm ลงมาลันบน Windows ได้ตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วปีก่อนหน้านู้นไม่ดีละ2014 Ben Armstrong ก็เอาเรื่องนี้ไปโพสต์บนอันนี้คือ Microsoft HQ นะฮะ Microsoft HQ ไม่ใช่ Microsoft Thailand นะเราสร้างเราทำอะไรขึ้นมาครั้งแรกในได้นะฮะโดยที่เป็นเครื่องที่อยู่ในมหาลัยเรานะฮะเราเซตอัพเราคอมไพล์เราสร้างเซตอัพแก้โค้ดแล้วก็เซตอัพ Windows Container Cluster ขึ้นมาได้ครั้งแรกที่เมืองไทยครับมี2โหนดฮะ2เนี่ย2โหนดฮะสังเกตดูฮะเป็น PowerShellโอ้เชลลันด็อกเกอร์ครับสตาร์ทคอนเทนเนอร์ขึ้นมา2โหนดนะฮะแล้วก็ผูกกันเป็นก้อนแล้วก็ดีเทคนะแล้วก็ถ้ามี image ก็จะ deploy ลงคู่ได้นะนี่คือสิ่งที่เราทำได้นะครับทำได้ก่อนทีมของ Microsoft เขาต้องมาดั่งไล่ถามเราว่าเฮ้ย deploy ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะ Microsoft headquarter นะก็ดีฮะได้นานๆได้ถูก reference ไว้บนบล็อกของ MSDN นะครับทีมงั้น Docker น่าใช้แค่ไหนนะฮะในปีที่ผ่านมามีการสั่งพูการสั่งพูคือสั่ง Docker พูเพื่อดึงตัว image จากฮับใช่ไหมฮะเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเรื่องฮับมีฮับอยู่ตรงกลางนะผมเล่าให้ฟังเรื่องฮับสั่ง Docker Pool เนี่ยมาจากตัวฮับนะฮะการจำนวนการดาวน์โหลดตรงนั้นทะลุ 1.2 พันล้านครั้งหน่วยเป็นพันล้าน 1.2 พันล้านครั้งนี่คือมันคือคนทั้งโลกฝั่งตะวันตกเริ่มใช้กันอย่างมหาศาลและเมืองไทยยังค่อยๆเริ่มขึ้นนะฮะเทียบกับตัว Docker Swarm ที่ทีมผมทำเนี่ย20ล้านครั้งคือมันการฟอร์มคลัสเตอร์ของ Docker เพิ่งเริ่มขึ้นแต่ว่าการใช้ Docker ในลักษณะของ standalone นะ Google ก็เอาไปใช้แล้ว Facebook นี่ก็จะใช้อยู่ข้างในนะฮะเขาอาจจะไม่ได้บอกเรามาแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะใช้คอนเทนเนอร์อยู่ทุกวันนะฮะเมื่อก่อน Docker เมื่อก่อน Google ใช้ LXC เป็นหลักหลังๆก็คือเอา Docker ไปใช้แทนเพราะมันง่ายกว่าแล้วก็สร้างทูขึ้นมาอีกตัวเนี่ยนะ
เป็นระบบคลัสเตอร์ของเขาเองชื่อ Kubernetes Crop ตัว Docker Container อีกทีฮะเราก็ใช้กันโดยทั่วไปแล้วมันเป็นของที่ Rock Solid แล้วก็ใช้งานใน Production มาก็เกือบ3ปีแล้วนะครับคราวนี้บางท่านก็อาจจะสงสัยว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นในเมืองไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างมีใครเอาคอนเทนเนอร์มาใช้บ้างนะฮะคอนเทนเนอร์มาใช้บ้างก็มีนะฮะก็มีอย่างน้อยที่สุดตอนแรกสไลด์ผมเขียนเป็น2ใน3ของบริษัทเทเลคอมนะฮะพอช่วงที่ผ่านมาต้องแก้เป็น2ใน4บริษัทเทเลคอมในเมืองไทยใช้ปรับใช้ Docker แล้วครับนะฮะแล้วก็อีกสักพักก็คิดว่าน่าจะขึ้น production ในไม่นานนะฮะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลเยอร์ด้านล่างนะฮะไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็มี content provider มี e-commerce เจ้าใหญ่ในเมืองไทยใช้ Docker แบบ standalone แล้วนะฮะแล้วก็กำลังจะเตรียมขยายเป็น clusterผมรู้ได้ไงว่าเขากำลังจะเตรียมขยายเป็นคลัสเตอร์บังเอิญมี DevOps Engineer เขาคนหนึ่งไปโพสต์ถามเรื่องการเตรียมคลัสเตอร์ในกลุ่มผมในกลุ่ม Docker Swarm ก็ดูเอ๊ะ ID คุ้นๆก็เลยเช็คดูก็เลยรู้ว่าเขากำลังเตรียมมองเหมือนกันที่จะฟอร์มคลัสเตอร์นะฮะมีบางบริษัทนะฮะมีบริษัทคอนเทนต์พรอวิเดอร์นะฮะที่ตอนนี้ฟอร์มไฮบริดคลาวด์นะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ใช้ Docker ทำตัวเป็นระบบ Software Defined Network แล้วก็มีบริษัทในไทยนะครับตอนนี้ทำระบบ Auto Scale ที่ขี่อยู่บน Docker Cluster มันคืออะไรครับเอาrequest number ของ engine x ที่เป็น reverse proxy ด้านหน้ามา trigger ให้จำนวน cluster โทษให้จำนวน container มันเพิ่มปริมาณเองด้านหลังใน pool ของตัว virtual machine เอา virtual machine ชุดใหญ่มารอไว้แล้วก็มันก็ scale ขึ้นมา start container ใหม่ใน pool พอหมดก็หายไปเพราะเครื่องไหนไม่มี container แล้วสั่งปิดอะไรประมาณนี้นะฮะก็ Docker Meetup ครั้งแรกที่ขายดี .com นะฮะจัดขึ้นมาเมื่อไหร่นะฮะจำไม่ได้แล้วคุณอาชิตจำอาจจะจำได้ได้ไปไหมฮะได้ไปใช่ไหมข้างหลังได้ไปประมาณนะใช่ไหมฮะเมื่อ2อาทิตย์ก่อนหน้านี้นะเป็นวันธรรมดาผมไปวันธรรมดาไม่ได้ผมติดสอนก็มีคนมี developer เข้าฟังเกินมีคนอยากเข้าฟัง250คนเข้าได้จริง210รอ waiting queue กันก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะฮะเป็นแนวโน้มที่ดีนะไอเดียหลักๆนะครับของการที่จะเอาพอพูดมาถึงนาทีนี้แล้วทุกคนอยากใช้คอนเทนเนอร์ผมว่ามีคนอยากกลับไปเนี่ยไปลองแน่นอนไอเดียหลักๆที่จะเริ่มต้นนะฮะคือผมย้ำอีกครั้งหนึ่งคือการใช้คอนเทนเนอร์ไม่ได้เริ่มที่ system admin นะฮะ system admin มีหน้าที่สร้างพูลของ resource รอไว้ให้เดฟใช้นะคนที่ควรจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่จะต้องใช้เนี่ยคือเดฟจะเป็นคนรู้ว่าเขาจะแพ็คอะไรบ้างเขาต้องการไลบรารีแบบไหนเขาต้องการชิ้นส่วนอะไรบ้างในตัวก้อนคอนเทนเนอร์ที่เขาจะเอาไปรันนะฮะแล้วเดฟนะฮะก็จะโยนคอนเทนเนอร์ไปให้ทางโอเปอเรชั่นฝั่งโอเปอเรชั่นก็เตรียมพูลไว้ฮะเตรียมรีซอร์สพูลไว้ถ้ามีอยู่50เครื่องแล้วรู้สึกว่าสัปดาห์หน้าไม่พอละไปเช่าคลาวด์มาเพิ่มฮะแล้วก็เอาคลาวด์มาโยงกันเป็นพูลก้อนเดียวกันกับ
ตัวของเดิมที่เรามีพอเวลาผ่านไปแล้วไม่ใช้ละก็ปลดไอ้พวกนั้นออกจากพูลแล้วก็ลดไซส์ของพูลลงเรา manage แบบนี้นะเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาว่าเราฝั่งออฟเราจะไม่รู้ว่าฝั่ง system admin เราจะไม่รู้ว่าเราจะเตรียมคอนเทนเนอร์ยังไงแรกสุดที่ผมเริ่มใช้ Docker ผมมองมาทางฝั่ง operation อย่างเดียวเพราะผมเริ่มด้วยการสร้าง Docker Swarm ที่เป็น clustering machine ที่เป็น clustering tool ผมก็เลย blind ตาบอดอยู่พักใหญ่จนเมื่อช่วงไม่นานที่ผ่านมาเขียนบล็อก 2-3 อันเพราะว่าต้องเตรียมมาพูดต้องเตรียมไปพูดที่งานที่มหาลัยเตรียมบล็อกอยู่ 2-3 อันแล้วก็นึกขึ้นมาได้เลยเออใช่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการใช้งาน Docker ไม่ได้อยู่ที่ System Admin แต่อยู่ที่ Developer Developer จะเป็นคนเตรียมของแล้วก็เอาของอันนั้นเตรียมไว้เป็นก้อนแล้วเขาก็จะบอกเราเองว่าไปดึงอะไรมา deploy ลงในพูลเขาจะสั่งลงมา deploy ในพูลก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้นะตัวคอนเทนเนอร์ก็อาจจะไปรออยู่ตรงนี้สไลด์ลงมาในพูลนะพูลนี้เราก็เป็นหน้าที่ของ system admin ที่จะทำการหดขยายมันแล้วแต่ resource แล้วแต่ความจำเป็นของนั้นตรงนี้ practical นะตรงนี้ practical ขึ้นมาได้เนี่ยนะฮะแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามี data centerเรามี cloud provider ในประเทศผมซัฟเฟอร์มากกับการใช้ cloud provider ต่างประเทศเพราะว่าวิธีการที่จะทำให้เร็วมีถ้า provision จากเมืองไทยออกไปข้างนอกต่อให้มันเป็นสิงคโปร์ก็เถอะใกล้ๆมันก็อืดมันก็ช้าเต็มทีใช่ไหม provision แต่ถ้า remote ออกไปก่อน secure shell ไปบน sandbox สักตัวหนึ่งแล้วก็ไป provision ข้างนอกไอ้การ interact กันระหว่างไอ้ secure shell ตัวนั้นกับผมเนี่ยมันก็อืดกดปุ่มครั้งนึงขึ้น1ปุ่มกดอีกครับอยู่เงี้ยฮะมันยังไงมันก็ช้าเพราะว่าท่อเน็ตเวิร์คออกต่างประเทศเราไม่ได้ใหญ่นะแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นปีนี้กับปีหน้าคือเราจะมี cloud provider ในประเทศนะฮะคราวนี้ถ้า SME ไม่ได้มองตรงนี้อย่างเดียวถ้าท่านมองตลาดต่างประเทศด้วยท่านทำยังไงฮะท่านเช่าservice จาก cloud 2ที่ครับสมมุติว่าท่านจะทำ product ขึ้นมาตัวนึงตีตลาดจีนทำเว็บไซต์ตลาดจีนเรียบร้อยท่านไงฮะสร้าง cluster ขึ้นมานะถ้าเป็นถ้าใช้ tool ของกลุ่ม docker สร้าง docker cluster ขึ้นมานะวงเดียวกันเนี่ยแหละแต่ว่า50เครื่อง25อยู่ในไทย25อยู่ในจีนไปเช่ามาหาดูว่ามีที่จีนมีที่ไหนใกล้ๆเสร็จแล้วโยงมันเป็นแผ่นเดียวกันเสร็จแล้วไอ้เครื่องในเมืองไทยท่านก็แปะป้ายว่าไอ้เนี้ย region เป็นไทยอีกฝั่งนึง region เป็น China เสร็จแล้วตอนเอาไอ้คอนเทนเนอร์เนี่ยฮะโยนใส่เข้ามาในพูลของเราเนี่ยแล้วเราบอกว่าแอปตัวนี้จะโยนเข้า region Chinaมันจะเอาคอนเทนเนอร์เนี่ยไปวางในบ็อกซ์ที่อยู่ในจีนให้เองนะตรงนี้ proud to present มากเป็นฟีเจอร์ที่ผม implement ใน Docker Swarm นะสิ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยฮะมันจะทำให้การจัดการทุกอย่างเกิดขึ้นได้ที่โน้ตบุ๊กเครื่องเดียวครับพอบอกเรามีแอปตัวนี้บอก deploy บอก Docker run region เท่ากับ China ก็โยนปึ๊บลงไปลงที่จีนไม่ต้องบอกด้วยนะฮะว่าเครื่องไหนในกลุ่มของจีนมี25เครื่องก็เลือกมาเครื่องหนึ่งที่ space ว่างที่สุด memory มากที่สุดให้เราหรือถ้าเราเป็นแอปพลิเคชันที่เน้น network ผมกำลังเตรียมสร้างฟีเจอร์อีกฟีเจอร์หนึ่งใส่เข้าไปใน Docker Swarm ก็คือเป็นตัวมันจะเอา network policy มาคิดด้วยนะมันจะซอร์สกันว่าโนดไหนมี network มากที่สุดผมก็เอาโนดไปวางตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ช่วยในการจัดการเราสามารถควบคุมทุกอย่างของการ deploy application ได้เร็วและทำได้จากหน้าจอคอนโซลหน้าจอเดียวด้วยคอมมานด์ง่าย
พอสั่งลบมันก็ลบโนดนั้นทิ้งนะรีซอร์สเครื่องตรงนั้นก็ว่างถ้าดีพลอยไปใหม่มันก็เลือกไปว่าจะอยู่ตรงไหนแอปพลิเคชันเราก็จะมีป้ายติดบอกว่าแอปพลิเคชันนี้จะไปลงในรีเจียนไทยแอปพลิเคชันนี้จะไปลงในรีเจียนจีนแล้วการ access ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นแต่ว่าเวลาเรามองคลัสเตอร์เป็นวงใหญ่เราจะเห็นชุดคลัสเตอร์คอนเทนเนอร์เป็นก้อนเดียวคือเป็น pool ของ resource ในลักษณะแบบนี้ตรงนี้เริ่มอาจจะเห็นภาพแล้วนะฮะเริ่มอาจจะได้ข้อสรุปแล้วนะฮะว่าคอนเทนเนอร์มันเกิดขึ้นมาแล้วมันทำให้รูปแบบของคลาวด์ณปัจจุบันและรูปแบบของคลาวด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ท่านเห็นตอนนี้ก็คือทุกๆคนเลยนะกำลังเข้ามาในศึกของการแย่งชิงพื้นที่ในตลาดคลาวด์นะทุกหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่พอตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะทุกคนต้องการ open standard นะครับทุกคนต้องการ open standard ไม่มีใครอยากถูก lock in ในขณะที่ผู้ใช้ที่เป็น application developer อย่างเราๆเนี่ยเราเป็นคนเราก็อยากที่จะได้ฟีเจอร์ของการ deploy ลง cloud ที่ย้ายไปย้ายมาได้เหมือนกันแล้ว docker ก็ serveประเด็นนี้พอดีในอนาคตอันใกล้ก็จะมีกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นนะแล้วเราก็สามารถที่จะโฮลซอฟต์แวร์ไว้ที่ตัวเราเองเป็นแอสเซทของบริษัทเราแล้วก็ดีพลอยลงคลาวด์เจ้าไหนก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะฮะมันเกิดผลกระทบทำให้เกิดความหลากหลายนะครับความหลากหลายของผมจะกลับไปดูตรงนี้นะฮะก็คือเป็นความหลากหลายของคอนเซปต์ของคอนเทนเนอร์ขอโทษเป็นคอนเซปต์ของคลาวด์พรอไวเดอร์นะแต่ว่าเราก็จะมีเครื่องมือตัวหนึ่งเนี่ยเข้ามาช่วยนะฮะเพื่อที่จะทำให้การเอาคอนเทนเนอร์ไปรันนะครับทำได้ข้ามคลาวด์พรอไวเดอร์ซึ่งตอนนี้ทำได้แล้วนะฮะตอนนี้มันเปลี่ยนรูปไปแล้วหนึ่งครั้งหลังจากมีเครื่องมือชื่อ Docker Machine นะฮะแล้วก็ในอนาคตพอมันขยับขึ้นมาเป็น standard ตัว file format ขยับขึ้นมาเป็น standard มีการ define file format นี้ขึ้นมาแล้วเราใช้ standard เดียวกันตรงนั้นนะมันจะทำให้กระบวนการตรงนี้เนี่ยนะฮะ file format ตรงนี้ย้ายข้ามรันไทม์ได้ด้วยพอย้ายข้ามรันไทม์ได้ต่อไปอาจจะเป็นเครื่องที่ลงไฮเปอร์ไวเซอร์แบบติดกันกับแบนเมทัลเลยไม่มี OS อะฮะเสร็จแล้วสตาร์ทขึ้นมาปุ๊บเข้าไฮเปอร์ไวเซอร์เสร็จแล้วเข้าคอนเทนเนอร์เลยนะก็จะมีของแบบนั้นเกิดขึ้นนะที่ผมบอกว่าหัวเว่ยกำลังทำอยู่เขาทำของประมาณนี้นะฮะนี่คือประเด็น2ประเด็นหลักๆนะฮะที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือมี cloud มี provider portability นะฮะแล้วก็มี runtime portability คราวนี้สิ่งถัดอันถัดมาเนี่ยก็คือมันเกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นอย่างไรนะฮะในระดับของการสร้างเน็ตเวิร์คนะเรามีการพูดถึง software defined network กันสักระยะหนึ่งนะมีการพูดถึงซอฟต์แวร์ดีไฟน์ในสักระยะหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซอฟต์แวร์ดีไฟน์เน็ตเวิร์กมันลงไปอยู่ในแอปพลิเคชันนะมันจับแอปพลิเคชันแต่ละตัวโยงกันแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เป็นเว็บมี IP ของตัวเองแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งที่เป็นdatabase run MySQL ขึ้นมาเนี่ยก้อนนั้นก็มี IP ของตัวเองแล้วก็เชื่อมกันได้แล้วก็ย้ายจากที่นี่
ไปที่อื่นมันก็ยังเชื่อมกันอยู่เพราะว่าการ define network เกิดขึ้นในระดับซอฟต์แวร์ในระดับ virtual LAN ในระดับ kernel ของ Linux ในระดับ kernel ของ Windows นะฮะโดยใช้กลไกที่เรียกว่าซอฟต์แวร์ define networkกลไกหน้าตามันเป็นแบบนี้ฮะพอเราสร้างคลัสเตอร์ขึ้นมา1ชุดนะฮะอันนี้เป็นคลาวด์ใช่ไหมฮะคลัสเตอร์ขึ้นมา1ชุดปุ๊บเรามีตัวกลางตัวหนึ่งเป็นเซอร์วิสโคออร์ดิเนเตอร์ระหว่างคอนเทนเนอร์แต่ละตัวนะฮะระหว่างเครื่องแต่ละเครื่องนะฮะระหว่างโฮสต์แต่ละตัวนะไอ้โฮสต์แต่ละตัวเนี่ยฮะมันอยู่ในวงเดียวกันนะฮะอยู่ในวงเดียวกันนะฮะแต่ละตัวก็บอกว่าสร้าง overlay network นะพอแต่ละตัวสร้าง overlay network ปุ๊บ application ที่แต่ละตัวสร้างไปขึ้นมาเป็น overlay network ก็จะทำให้คอนเทนเนอร์ที่รันจาก network นั้นๆเนี่ยฮะติดกันไอ้2อันนี้ก็ติดกัน2อันนี้ก็ติดกันถ้าเราบอกว่าเราสร้าง overlay network ทั้ง3ตัวเนี่ยสร้าง overlay network ตัวเดียวกันหมดเลยมันก็จะจับไอ้3ตัวเนี่ยฮะทั้งโฮสต์ฮะมันก็จะเกิดวงใหญ่แล้วก็คอนเทนเนอร์แต่ละตัวก็โยงกันหมดเลยปิงเห็นกันหมดเลยนะโดยกลไกคือมันวิ่งผ่าน HTTP ธรรมดามันวิ่งขี่อยู่บน HTTP ธรรมดาวันนี้ตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็น virtual router แต่ว่าในระดับ applicationนะสิ่งถัดมาที่ห้องปฏิบัติการเรามองเห็นนะฮะก็คือคอนเซ็ปต์ของแพ็กเกจของแอปพลิเคชันแบบใหม่นะฮะ unit of deployment แบบรูปแบบใหม่นะไอ้ unit of deployment รูปแบบใหม่ที่ว่าเนี่ยมันคือการรวมเอาการ provision cloud การ provision node บน cloud เอามารวมกันกับการ compose application เข้าด้วยกันนึกออกไหมฮะคือเราตอนนี้เราทำอะไรเรา provision cloud ครั้งหนึ่งแล้วเราก็เอา application แต่ละตัวมาประกอบกันครั้งหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วมันควรจะรวมกันอยู่เป็นก้อนเป็น package นะเมื่อเน็ตเวิร์กเร็วพอนะแล้วเมื่อมี local data center เมื่อเรามี local data center แบบเดียวกันกับฝั่งตะวันตกการ deploy แบบนี้จะเกิดคอนเซ็ปต์แบบเดียวกันกับคอนเทนเนอร์คือเกิดความเป็น commodity เราควรจะเอาCloud application package เป็นก้อนหนึ่งได้นะฮะรูปแบบนี้เกิดขึ้นจากอะไรครับทุกคนรู้จัก apt get บางคนบอกไม่รู้จัก apt get รู้จักแต่ยำไม่ยอมรู้จัก apt get นะ apt get เป็นเครื่องมือที่ขี่อยู่บน Debian package installer ใช่ไหมฮะในขณะที่ยำเป็นเครื่องมือที่ขี่อยู่บน RPM ใช่ไหมฮะข้างล่างก็ RPM ขีด i ใช่ไหมฮะเพราะเรามองเครื่อง PC เป็นเครื่อง PC ธรรมดานะฮะนะฮะแต่วันนี้คอนเทนเนอร์ทำให้มุมมองตรงนี้เปลี่ยนไปเราจะไม่ได้มองเครื่องเราเป็นเครื่องธรรมดาแล้วฮะเราจะมองเครื่องของเราเป็นแค่เทอร์มินอลและเครื่องจริงๆที่เราพยายามที่เราจะใช้ทำงานด้วยอยู่จริงๆมันคืออะไรครับ data center ตอนนี้เรากำลังมอง data center ไม่ได้เป็นแบบเจ้าเดียวด้วยฮะเป็นแบบมัลติ data center มองแล้วโยงกันหมดเลยใครมี resource ให้เราใช้เราก็เข้าไปใช้ใช่มั้ยฮะเหมือนโรงไฟฟ้าเลยครับตอนนี้ไอเดียนั้นเลยฮะเคยรู้ไหมครับว่าเสียบปลั๊ก
ชาร์จแบต5นาทีนี้จากโรงไฟฟ้าโรงไหนผมไม่เคยรู้ฮะโอ้ถ้ามีคนรู้นี่จะเจ๋งมากเลยเสียบปลั๊กชาร์จแบต5นาทีตรงนี้เราไม่รู้ว่าโรงไฟฟ้าโรงไหนมันปนกันหมดเลยใช่ไหมฮะแล้วก็มีคนจัดการให้เรามีแพ็กเกจจัดการให้เราแพ็กเกจที่ว่ามันก็โดนบิลออกมาอยู่ในรูปของบินค่าไฟใช่ไหมฮะก็เก็บตังค์เราในรูปแบบที่มันแตกต่างกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับคลาวด์ในสเต็ปถัดจากนี้นะฮะสิ่งที่เรามองเห็นนะที่ห้องปฏิบัติการเรามองเห็นนะฮะมันก็เริ่มไปสอดคล้องกันกับสิ่งที่บริษัทใหญ่ๆกำลังจะทำและก็ทำอยู่นะฮะเรากำลังจะทำอะไรครับเรากำลังจะสร้างระบบแพ็กเกจระบบจัดการแพ็กเกจแบบเดียวกันกับ APT Get แบบเดียวกันกับยำแต่สำหรับคลาวด์ไม่ได้สำหรับแมชชีนเครื่องเดียวนะฮะมีโปรเจกต์อะไรบ้างที่กำลังทำอยู่ตอนนี้บนโลกนี้มี3ตัวนะฮะตัวแรกของ Red Hat นะฮะชื่อโปรเจกต์ Atomic App เขามีนิวผมจำชื่อไหม Nucleus Specification อะไรสักอย่างนึงนะเขาก็ล้อตามอันนั้นนะทุกคนโฟกัสไปที่ไอตัวเนี่ยฮะ Cloud Native Computing Foundation เพื่อสร้างเพื่ออธิบายระบบแพ็กเกจขึ้นมาแบบใหม่อันนึงที่เอาแอปพลิเคชันมาโยงกันแล้วสามารถ install ลงไปบน Cloud ใครก็ไม่รู้บน Cloud Provider ไหนก็ได้ในลักษณะที่ทำด้วย command เพียงแค่ command เดียว Engine Yardทำเครื่องมือแบบเดียวกันรีลิสเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเมื่อต้นปีช่วงต้นปีนะครับชื่อ Helpack นะครับ Helpack ทำการ provision application ลงไปบนเครื่องมือบนระบบคลาวด์ระบบคลัสเตอร์ของคลาวด์ที่ซัพพอร์ตด้วย Google ชื่อ Kubernetes นะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาห้องแลบผมนะฮะเราสร้างเครื่องมือในลักษณะเดียวกันชื่อ DPM เป็น Package Manager สำหรับ Docker นะเดี๋ยวจะมีเดโมให้ดูเราจะเดโม Docker Machine เราจะเดโมเดี๋ยวผมจะเดโมตัว Docker ตัว Docker Machine แล้วก็ไอ้ตัวนี้จะเป็นวิดีโอนะฮะให้ดูว่าเวลาเราต่อไปนะฮะเวลาเรา deploy application ทั้งตัวอยากได้ WordPress Clusterเทียบกับนะฮะลองเทียบกับเปิด Linux ขึ้นมา1ตัวอยากได้KDE Desktop ทำไงฮะ apt get install KDE Desktop ทีเดียวใช่ไหมฮะแล้วทำไงฮะนั่งรอไปครึ่งคืนก็รอไปมันก็โหลดมา นั่นคืออะไรฮะนั่นคือการ provisionนี่บอกไหมฮะพอมัน provision เสร็จคือมันเอาแพ็กเกจมาจากที่ไหนก็ไม่รู้มาลงใช่ไหมฮะนั่นคือการ provision อะไร provision ตัว service ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วทำไงฮะมันก็สุดท้ายมันยังไง start service ให้เราก็ได้อะไรฮะได้หน้าจอ KDE เข้าไป log in ใช่ไหมฮะใช้งานเราอยากได้ MySQL server 1ตัวแล้วก็ทำไงฮะ apt get install MySQL ต่อไปเราอยากได้ MySQL cluster บน Digital Ocean 3โหนดบน Amazon EC2 2โหนดบน OpenStack อีก5โหนดตอนนี้เป็นเรื่องยากมากเลยฮะต้องไล่ provision เป็นชุดๆเป็นครั้งๆไปนะถัดจากนี้เราจะทำด้วยคำสั่งเพียงแค่คำสั่งเดียว DPM install MySQL cluster แล้วท่านจะได้คลัสเตอร์1ชุดที่โยงกันด้วยซอฟต์แวร์ defined network แล้วก็พร้อมให้ deploy application ตัวใหม่ลงไปข้างบนนี่คือมุมมองของเราในมุมมองของคลาวด์ที่เปลี่ยนไปนะเรามองคลาวด์เป็นพูลของเซิร์ฟเวอร์เป็นพูลของ resource อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ในทีมของเราก็พัฒนาของแบบนี้คู่ขนานไปกับ docker ทุกๆเวอร์ชันที่กำลังจะออกมานับตั้งแต่เวอร์ชัน 1.10 นะฮะที่จะออกมาในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้แล้วก็เราจะทำขนานกันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้คอนเซ็ปต์ที่แข็งแรงนะฮะที่ตอนนี้มีแค่ MVP ฮะมีแค่ minimal viable product นะที่เป็นตัวตอบตรงนี้นะฮะ
สิ่งที่กำลังจะเอาสิ่งที่เอามาให้ดูตอนนี้คือของหน้าตาประมาณเป็นสเปคครับสเปคตรงนี้บอกอะไรครับสเปคตรงนี้เล่าให้ฟังว่าผมกำลังเขียนสเปคของการสร้างเบสคลัสเตอร์เบสคลัสเตอร์ขึ้นกับตัวระบบจัดการระบบ discovery ไอตัวที่เอาซอฟต์แวร์ defined network มาโยงกันนะฮะเวอร์ชันนี้เห็นไหมฮะมันเป็นแพ็กเกจซึ่งมันมี dependency กันถ้าใครเคยแกะแพ็กเกจของ Debian หรือว่าแกะแพ็กเกจของ RPM ก็จะเจอไฟล์หน้าตาประมาณอย่างเงี้ยฮะแบบเดียวกันเสร็จแล้วก็ใส่ descriptor เข้าไปแล้วบอกว่าจะ provision ยังไงจะ composition app ยังไงแล้วก็อีกฝั่งนึงท่านก็บอกว่าอยากได้Ocean Master เป็นโหนดที่1 อยู่บน Digital Ocean มี Base Image เป็น Debian Serve Data Center ใช้ที่สิงคโปร์เห็นไหมฮะโยงกันกับคอนซูลคอนซูลอยู่ที่ไหนอ๋อมาจากไอ้นี่เห็นไหมฮะท่านก็ไม่ต้องเขียนตัว Discovery ข้างล่างเองท่านก็ Define แค่นี้นะฮะโยงกับคอนซูลนะครับเสร็จแล้วก็สร้าง Network แบบ Overlay ให้ด้วยโยงกันนะฮะเสร็จแล้วทำไงอีกฮะทำตัวมาสเตอร์เสร็จเรามีคัสเตอร์ใช่ไหมเรามีมาสเตอร์เสร็จนะทำตัวมาสเตอร์เสร็จทำตัวมาสเตอร์เสร็จท่านก็ประกาศบอกว่าเดี๋ยวขออีก2โหนดนะตรงนี้ใส่เลขได้ขออีก5ก็ได้ขออีก2โหนดเอามาจากที่ไหนดิจิตอลโอเชียนไม่จำเป็นต้องเป็นดิจิตอลโอเชียนนะฮะชี้ไปที่ Open Stack มันก็จะสร้าง Open Stack ให้ตรงนี้นะฮะมันเป็นซินแท็กของไอ้ตัวสเปคที่ล้อมาจากคอมมานด์ไลน์ของไอ้ Docker Machine ในตัวที่เป็นรถถังเมื่อกี้ฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะคอนเวิร์ตไปเป็นคอมมานด์ของ Docker Machine แบบ1ต่อ1เลยฮะถ้าท่านใช้ทูลของ Docker เป็นก็เอาไอ้คอมมานด์ไลน์ที่ท่านเคยเขียนแทนที่จะเขียนเป็นแบทไฟล์มาเขียนเป็นแบบนี้แทนทำไมไม่ใช้แบทไอ้แบทสคริปต์ทำไมต้องมาทำแบบนี้เพราะว่าบางครั้งเรา provision จากเครื่องที่เป็น Windowsแล้วก็บางครั้งเราอาจจะอยากได้เซอร์วิสที่เป็น MySQL เป็น Microsoft SQL Server เราต้อง provision บนโหนดที่เป็น Windows สิ่งที่เราต้องการคือ tool ที่ cross platform มันเป็นเหตุผลว่าทำไม batch script ไม่พอที่จะใช้นะฮะนั่นเป็นเรื่องทางเทคนิคช่างมันนะเสร็จแล้วก็คือโยงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพอไอ้เครื่องพอไอ้โปรแกรมเนี้ยฮะมัน provision เสร็จเนี่ยผมก็เสร็จแล้วเราแพ็คเป็นก้อนแล้วก็บอก inDPM install base cluster สิ่งที่ท่านจะได้ท่านจะได้ของ4โหนดได้เครื่องจริงๆขึ้นมา4โหนดโหนดแรกเป็นไอตัว discovery ที่เป็นตัวโยง software defined network เข้าด้วยกันโหนดที่2เป็นตัว master โหนดที่3ที่4เป็น worker ให้ท่านเสร็จแล้วเราก็เข้าไป control ที่โหนด master เพราะว่าโหนด master มันเป็นโหนดที่ถูก export ออกมาตัวแพ็กเกจมันก็จะรู้มันก็จะบอกเราออกมาว่าเวลาคุณอยากเข้าไปคอนโทรลที่ MySQL Server คุณเข้าไปคอนโทรลที่ตรงนี้นะก็เข้าไปปุ๊บแล้วก็ที่เหลือก็ deploy ออกไปแล้วก็เวลาทำแอปก็ทำแอปขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งไม่อยากทำแอปเป็นแพ็กเกจก็ใช้เครื่องมือ standard ของ Docker ชื่อ Docker Compose deploy แอปออกไปได้ปกติเพราะว่าพวกนี้เป็นเครื่องเป็น tool standard หมดเลยนะที่มีให้ใช้อยู่ในแล้วก็ฟรีนะฮะอยู่ในสามารถดาวน์โหลดมาได้จากเว็บของ docker.com/toolbox ยกเว้นไอ้ tool ที่ผมสร้างอยู่เนี่ยนะนี่ไม่มีนะแต่ว่ามัน open source ท่านเอาไปถ้าท่านอยากลองใช้เอาไปใช้ได้คือสร้างแล้วมันพังมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้ break อะไรเพราะว่า format ที่เราใช้เป็น format standard นี่คือสิ่งที่เราตระหนักมากๆเวลาตอนนี้ฮะเวลาสร้าง tool อะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องอิงกับของที่เป็น de facto ของกลุ่มที่คนใช้มากแล้วอย่าไป break workflow เดิมอะไรทำนองเนี้ยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมีเดโมให้ดูแต่ว่าก่อนเดโมก็อาจจะมีช่วงให้คุยให้ถามตอบข้อสงสัยกันสักนิดหนึ่งก่อนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ก่อนที่จะลงไปเพราะเดโมจะรวดเดียวปุ๊บเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเดโมการสตาร์ทนะฮะคอนเทนเนอร์ขึ้นมาบนอาจจะทั้งดิจิตอลโอเชียนแล้วก็ทั้งโอเพนสแต็กอาจจะไม่แน่ใจจะตัวคลัสเตอร์โอเพนสแต็กจะว่างไหมมีคำถามไหมครับตอนนี้ครับผมอยากทราบว่าไอ้ตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยถ้าเราจะ access hardware เช่นพวก port
อนุกรมหรือพอร์ต USB เนี่ยมันยอมไหมยอมครับมันมีโหมด privilege ด้วยฮะแล้วก็เราสามารถ buy ตัว volume อย่างเช่น /dev/usb/dev/tls0 เข้ามาในตัวคอนเทนเนอร์และให้คอนเทนเนอร์เขียนลงไปสบายมากเลยครับใช้คีย์เวิร์ดว่าอะไรนะฮะvolume binding ครับ volume volume binding มันจะเป็นคำสั่งขีด v ตอนรันคอนเทนเนอร์ขอบคุณมากอีกข้อหนึ่งครับหลายข้อก็ได้ครับไม่เป็นไรครับมีเวลาเยอะฮะ .net application นี่หมายความว่าถ้าเรารันคอนเทนเนอร์บน Windows platform นี่รันได้หมดทุกตัวเลยป่ะครับแล้วแต่จะลงเลยครับคือถ้าที่ Microsoft แนะนำมาเนี่ยคือลง IIS เข้าไปทั้งตัวเลยฮะแล้วก็ลงเฟรมเวิร์คตัวไหนก็ได้เลือกลงเลยฮะถ้ามันสามารถสตรีมไลน์เข้าไปได้ด้วย PowerShell ลงได้หมดฮะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นตัวไหนแต่ว่าถ้าอยากให้มัน cross platform ใช้ .NET Core ตัวใหม่ฮะ .NET Core ไม่แน่ใจที่มันเค้าเรียก .NET 5ป่ะไม่แน่ใจผมจำไม่เป็นแต่ว่าผมรู้จักว่ามันชื่อ .NET Core ที่มันตัดฟีเจอร์บางอย่างที่เป็น platform specific ออกแล้วก็คราวนี้ถ้า deploy ตรงนั้นแล้วเราเอาไปลงที่อื่นได้ด้วยเนี่ยก็คือเราสามารถ build image ขึ้นมาได้2ชุดชุดที่เป็น Linux ได้ด้วยชุดที่เป็น Windows ได้ด้วย deploy ขึ้น Azure ได้ทั้ง2แบบก็มีครับก็ทำได้คือแล้วแต่จะเลือกว่าจะเอาแบบ cross platform หรือว่าจะเอาแบบ Windows อย่างเดียวครับแล้วเรื่องคอร์สที่เปิดตอนนี้ไปถึงไหนแล้วต้องถามพี่โดมฮะเขาต้องถามพี่โดครับผมไม่ทราบครับลองดูครับถามดูไหมเห็นบอกเซิร์ฟเวอร์พังว่าเมื่อวานใช่ไหมเข้าไปสมัครกันไม่ได้ก็ขอบคุณมากครับเรากำลังจะมีคอร์ส Docker ครับเป็น public course ครั้งแรกของที่เพราะว่าเมื่อวานผมทำเวิร์กช็อปให้ที่มหาลัยก็มีจะมีคอร์สอยู่ตัวไอรยาไออายาลาคลัสเตอร์นี่มีโปรดักชันอะไรรันจริงอยู่บ้างครับตอนนี้เราใช้ทดสอบตัว Docker เป็นหลักครับแล้วก็เรากำลังจะเอาไอพวกแอปพลิเคชันที่เป็นพวก Fast Fourier Transform นี่มันทำอะไรทาง scientific นิดนึงฮะมีอาจารย์ทางด้านเลเซอร์เข้ามาเขาจะสนใจเข้ามาโคกันแล้วจะสร้างขึ้นมาเป็นทูลตัวหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วเอาไปทำอะไรผมแต่รู้แต่ว่ามันต้องใช้คือตัวคลัสเตอร์เรามี2ชุดมีชุดที่มี GPU ติดอยู่ด้วยแล้วเราจะดึงฟีเจอร์ของ GPU มาใช้เป็น GPU clustering ครับกันครับผมคอนเทนเนอร์ได้ยังไงไหมฮะเช่นสมมติว่าเรามีคอนเทนเนอร์หลายๆตัวอยู่บนเครื่องเดียวกันแล้วเราสามารถมอนิเตอร์ได้มอนิเตอร์ได้ครับก็แต่ละตัวใช้รีสอร์ทตรงไหน Htop ก็เห็นแล้วคือมันคือเพราะว่าเลเยอร์มันบางเวลาสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยมันเราก็จะเห็นมันเป็นแค่ proxy ของ service ตัว Docker นะฮะเป็น proxy ของ serviceข้างในก็รันขึ้นมาเราจะเห็นถ้าเป็นเครื่องเดียว Htop ก็เหมือน process ปกตินะนั่นในประเด็นที่1เราจะมอนิเตอร์อย่างเครื่องเดียวถ้ามอนิเตอร์เครื่องใหญ่เราจะสามารถดึงสแตทมารวมกันแล้วก็ใช้ทูลที่เป็นตัว aggregator สักตัวนึงมอนิเตอร์แบบภาพรวมได้ครับแล้วถ้าจะ allocate resource ให้มันยังไงเราบังคับมันได้ด้วยเราบังคับปริมาณการใช้ CPU กับ memory ให้ container แต่ละตัวได้ครับมีออปชันตอนรันครับถามได้เรื่อยๆครับเวลาเยอะผมดันพูดเร็วไปหน่อยตรงไหนฟังไม่ทันให้ทวนได้เลยนะครับผมจะขอถามหน่อยอย่างเช่นถ้าบางแอปพลิเคชันที่เราเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลที่ขนาดใหญ่3จิก4จิกเทียบกับ VM กับคอนเทนเนอร์อย่างนี้ประสิทธิภาพมันต่างกันไหมครับไฟล์ใหญ่ๆนะฮะ Big Data นะฮะ
มีเปเปอร์ของ IBM เอา Docker ไปทดลองประสิทธิภาพของตัวคอนเทนเนอร์สูงกว่า Virtual Machine หลายเท่าครับผมจำชื่อเปเปอร์ไม่ได้เดี๋ยวลองเซิร์ชดูจะเป็น IBM เป็นคอนเทนเนอร์แล้วก็เป็น performance paper อะไรทำนองเนี่ยนะฮะลองเซิร์ชจะมีฮะนี่ประสิทธิภาพค่อนข้างชัดเจนแล้วเพราะว่าการ access file เนี่ยมันทำแบบโดยตรงเลยคือไม่ถึงกับโดยตรงผ่านแค่ mouse table ผ่านแค่การ mouse นะฮะการ access network นี่ผ่านแค่ IP layer ของ IP tableแล้วก็ CPU นี่คือใช้ตรงเลยอยู่แล้วครับไม่มี virtualization มากันคือ KVM เนี่ยมี overhead น้อยแล้วใช่ไหมไอ้นี่น้อยกว่าอีกฮะนั่นเองส่วน overhead ตัวของตัวคอนเทนเนอร์น้อยกว่า KVM แต่ว่าจริงๆแล้วเราจะใช้คอนเทนเนอร์กับ VM ร่วมกันอยู่แล้วเพราะว่าการ provision เครื่องเปล่าลำบากมากเลยฮะทีมเรา provision เครื่องเปล่าเราสร้าง Ayala cluster ขึ้นมาแล้วเราเขียนไดรเวอร์ของไอ้ Docker Machine ในตัวที่เป็นรถถังนั่นแหละเองทำให้มัน provision ลงไปบนตัวคลัสเตอร์เราได้แล้วเพื่อที่จะจอยชุดใหญ่ขึ้นมาให้มันโยงกันระหว่างตัวข้างในแล้วก็ตัวคลาวด์ข้างนอกได้ด้วยและให้เห็นเป็นผืนเดียวกันเราสร้างไดรเวอร์ไว้แล้วเราเจอว่าการ provision bare metal เนี่ยลำบากมากเลยฮะทำได้ค่อนข้างเหนื่อยจริงๆการมี virtual machine กั้นอยู่สักชั้นหนึ่งเนี่ยยอมเสีย performance ไปสักนิดหนึ่งสัก 5% ไม่ถึงเนี่ยมันสบายแล้วมันดีมันง่ายกว่าแล้วก็ยกภาระลำบากให้ cloud provider แทนครับผมครับในส่วนของ database ก็มันใหญ่มากๆเนี่ยdata เราควรจะใช้ของมันก็คงจะไม่เร็วdata เรามักจะไม่ย้ายครับในโมเดลที่ผมคุยให้ฟังตอนนี้เนี่ยมันเราจะมองตัวเซอร์วิสเป็นหลักคือสิ่งที่เราควรจะสเกลตอนนี้นะฮะก็คืออย่างเช่นเวลาเราทำเว็บไซต์ใหญ่ๆก็จะเป็นการสเกล memcache คู่กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีแอปพลิเคชันอยู่ข้างในไอ้คอนเซ็ปต์ของคอนเทนเนอร์ที่มันสเกลแล้วก็ได้ง่ายได้เร็วเนี่ยก็คือเราสเกลของที่ immutable คือมันไม่เปลี่ยนมันเหมือนกันทั้งก้อนนะอันนี้การ access data นี่ยังเป็นประเด็นอยู่ครับในโลกของคอนเทนเนอร์เพราะว่าโดยปกติแล้วเราไม่ยก data กับคอนเทนเนอร์ไปด้วยกันซึ่งจริงๆทำได้แต่ว่าการทำก็จะทำให้มันจะเป็นไปได้ยากอยู่ๆจะมุกมีทั้ง2แบบครับมันมีคอนเซปต์ของ data volume ใน Docker ที่สามารถแพ็กก้อนทั้งก้อนเนี่ยแล้วก็ move a volume นั้นนะฮะไปด้วยกันแต่มันก็ทำแบบทำได้ไม่สะดวกครับไม่สะดวกยิ่งระบบที่ออนไลน์แล้วยิ่งจะลำบากแต่มันมีอย่างมันจะมีคอนเซปต์ของการฝากไฟล์ไว้ในคลัสเตอร์ที่เป็น data cluster อย่างเดียวแล้วก็โยงใหม่เช่น S3 หรือว่าใช้data backbone บางแบบนะฮะซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังจะมาเหมือนกันมันสามารถโฮก data ก้อนใหญ่ๆได้มันก็เป็นอีกทางเลือกนึงแล้วมันก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเป็นมันเรียกเป็น volume plugin เข้าไปในคอนเทนเนอร์แล้วก็ตัวคอนเทนเนอร์ก็จะมองเห็นเหมือนเป็นไฟล์ธรรมดาครับอีกแบบนึงที่เราทำกันแล้วก็คิดว่าจะทดลองทำเป็นตัวเดโมของระบบแพ็กเกจคือการทำคลัสการทำ MySQL Galera cluster ซึ่งเป็นชาร์ดดิ้งของ data เดี๋ยวได้ผลแล้วไงก็เดี๋ยวผมอาจจะมีช่องทางเขียนบล็อกไปเล่าให้ฟังอีกสักทีนึงว่าเวลามันเกิดขึ้นเป็นระบบชาร์ดดิ้งเราจะ move เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเด็นนี้ครับผมมันช่วยได้ไหมคะมันช่วยได้มหาศาลเลยครับมีหน่วยงานวิจัยแห่งประเทศหน่วยงานหนึ่งพูดนี้ปุ๊บรู้เลย เขาเอาระบบvoice over IP ฮะมัน voice over IP ทำด้วย asterisk แล้วมันคอนฟิกยากมากเลยเปลี่ยนแปลงนี่ทิ้งทุกพังวิธีการเขาย้ายทั้งก้อนเนี่ยเข้าในคอนเทนเนอร์
แล้วที่เหลือแอดมินจะอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์อะไรไม่สนแล้วฮะย้ายก้อนนี้ไปรันเครื่องใหม่รันขึ้นจบนะฮะอีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งนะฮะเมื่อวานพูดคุยกับท่านอาจารย์ที่จุฬาก็ทำระบบสักอย่างหนึ่งที่เป็นคอมพิวติ้งแล้วต้องใช้ Fortran compiler แล้วปรากฏว่าลงเครื่อง2เครื่องไม่เหมือนกันนะฮะ environment ไม่เหมือนกันโทษลง2เครื่องเหมือนกันทุกประการเลยแต่ลงคนละทีคนละเวลากันนะฮะเช็คไลบรารีแล้วเหมือนกันเป๊ะแต่ก็เกิด noise การคำนวณในระดับทศนิยมไม่เหมือนกันซึ่งเขายอมไม่ได้ในระดับ scientific ถ้าเป็นคอนเทนเนอร์มันจะถูกบิ้วครั้งเดียวแล้วหน้าตาข้างในมันจะเหมือนกันหมดเลยพอเราดุบไปเป็นอีกเครื่องหนึ่งแล้วลันมันก็จะยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะแก้ legacy software ได้แก้ได้ค่อนข้างเด็ดขาดในระหว่าง developer กับ sysadmin นะคะคือเห็นอาจารย์บอกว่า developer จะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ย docker มันจะช่วยในเรื่องของการทำแมปพวกนี้ได้ไหมคะว่าให้ sysadmin มองเห็นเหมือน developer ว่าของชิ้นเนี้ย developer ไปวางไว้ตรงไหนบ้างอ๋อคืออาการมันเหมือนกับเราเตรียมฮาร์ดดิสก์ก้อนใหม่ฮะอาการเวลาเราเตรียม docker image มันจะเหมือนกับเราเตรียมฮาร์ดดิสก์ก้อนใหม่มันจะบอกว่าเราจะapt get install อะไรบ้างลงไปในตัวแพ็คเกจซึ่งเดี๋ยวผมจะเดโมให้ดูเนี่ยนะฮะพอเป็นไออาการแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าการลงโปรแกรมเนี่ยมันเหมือนกับเราลงโปรแกรมใน OS คือสมมติเราใช้ Ubuntu เป็นเบสใช้ Ubuntu เป็นเบส image ของตัวคอนเทนเนอร์เราก็จะยังใช้คำสั่งการ install โปรแกรมได้เหมือนเดิมทุกครั้งเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในก้อนนั้นนะฮะเหมือนเดิมทุกคนที่เรายอมให้รันคอนเทนเนอร์นั้นเขาก็เข้าไปดูข้างในได้ก็จะเข้าใจตรงกันครับไม่มีปัญหาครับเรื่องไหนคำถามครับผมอย่างที่อาจารย์ใช้รันคลัสเตอร์เนี่ยก็คือว่าถ้าแนวคิดว่าสมมติเรามี Raspberry Pi สัก100ตัวอยู่กระจายทั่วประเทศเลยแล้วเราจะรัน Docker Machine ในตัว Raspberry Pi แต่ละตัวแล้วเราจะ deploy ที่ตรงOTA application ของเราไปแต่เราใช้เป็น Docker image โยนลงไปแบบนี้มันก็จะสรุปขึ้นเป็นไปได้ไหมฮะหรือว่าทำมีบริษัททำแล้วครับแบบนั้นแบบนั้นเป๊ะเลยฮะ เราก็อยากทำแบบเดียวกันฮะแต่ว่าผมยังไม่ว่างครับนะเราก็รอ image ของ Rancher OS ที่สามารถจะ container ตัวนั้นได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำของที่โฟกัสไปที่ IoT ด้วยว่าต่อไปเราจะ deploy หรือจะอัปเดตโปรแกรมแล้วก็สั่ง docker run เหมือนกันแล้วก็ให้ตัวเอาโปรแกรมใส่เข้าไปในตัวคอนเทนเนอร์ใช่ไหมฮะจิ้มพอร์ตออกข้างนอกใช่ไหมฮะหรือเขียนสมมติมันเป็น Arduino เสียบมา serial port อยู่ก็สั่งเขียน data ลงไปที่ serial port ก็ลงไปที่เครื่องที่อุปกรณ์ข้างนอกเพื่ออัปเดตอะไรทำนองนี้ครับผมนั่นคือไอเดียแล้วเราก็จะเห็นพันตัวต่อกันเป็นโครงใหญ่ๆครับผมใช่ฮะได้ครับแล้วถ้าผมจะใช้ Docker เข้ามาช่วยตอนแรกผมก็ทำตัวผมก็ลงก็จะมีตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มี MySQL อันหนึ่งคือมีตัว Hadoop อยู่ด้วยแล้วผมจะสเกลเว็บเซิร์ฟเวอร์ยังไงถ้ามันมีความต้องการสูงขึ้นแล้วก็ถ้ามีจะสเกลของ SQL ยังไงมี3ตัวลง OpenStack ไว้นะฮะมี3ตัวลง OpenStack ไว้ปุ๊บเราใช้ Docker Machine นะฮะในการ provision เครื่องจำลองขึ้นมาที่มันจำลองอยู่บนไอ้3โนดนั้นที่เป็นฟิสิคอลงั้นอยากได้กี่ตัวก็โปรวิชันขึ้นมารอไว้นะฮะที่เป็นเวอร์ชวลนะฮะคือเครื่องฮาร์ดแวร์อาจจะ3ใช่มั้ยฮะเราจะโปรวิชันขึ้นมาได้สัก6ใช่มั้ยฮะก็รอไว้เป็น1เซตเสร็จแล้วถ้าจะสเกลไปจ่ายตังค์Public Cloud ด้านนอกเสร็จเราเอา Docker Machine ตัวเดียวกันที่เดียวกันเนี่ยฮะไปโปรวิชันปุ๊บจะได้โนดที่7โพถัดลงมาเลยครับนะแล้วถ้าเราบอกว่าให้มันโยงกันมันก็จะโยงกันนาทีที่เรา provision ขึ้นมาใหม่เลยพอเรา deploy container ลงไปสเกล3โนดสเกลก็ไป10โนดละ MySQL ไป2 web server อีก8เริ่มเต็มละพอครั้งที่11แล้วมันdetect ว่า resource ไม่พอแล้วมันจะไป
โนดที่7ข้างนอกนั้นให้เลยเห็นภาพไหมฮะคือมันจะค่อยๆจองมันจะค่อยๆจองเมมโมรีของของ virtual machine ที่เรา provision ขึ้นมาเต็มไปเรื่อยๆแต่เราต้อง provision virtual machine ขึ้นมาก่อนนะฮะขึ้นมารอไว้ก่อนนะฮะคืออาจจะสมมติว่าเรามี RAM อยู่สัก20กิกเราก็อาจจะ provision เครื่องละ4กิกได้5เครื่องก็ provision ซ้อนขึ้นมาเลยถ้าสมมติเราจะเอาเต็มที่เสร็จแล้วก็พอรู้แล้วว่า CPU เริ่มเต็มแล้วไม่พอละสเกลออกก็โยงกันใหม่ทำได้ในระดับ10นาทีครับครับผมเมื่อกี้เห็นบอกว่าที่เราสามารถสร้าง image ของ Asterisk จากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ได้ครับทีนี้สมมุติว่าเรามีซอฟต์แวร์ตัวนึงที่มันรันอยู่บน Windows เก่าๆ Windows 97อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วโอ้ไม่สามารถครับไม่สามารถครับเพราะว่ามันทายอยู่กับ kernel ใช่ไหมฮะใช่ครับคือ kernel ใหม่ดีไซน์ขึ้นมาสำหรับ2016ครับไม่สามารถครับเครื่องมือของ Docker ที่จะเริ่มให้ท่านใช้งานกันได้นะฮะก็คือตัวนี้นะครับ Docker Toolbox นะครับถ้าเน็ตเวิร์กช้าก็ขออภัยตัวนี้นะฮะDocker Toolbox ก็คือโหลดเข้าไปแล้วก็ใช้โหลดไปใช้งานนะทดลองดูนะฮะถ้ามันเป็น Windows นะฮะถ้าเป็น Windows นะครับท่านก็จะได้ไอ้ตัวข้างในเนี่ยจะได้ Virtual Box มา1ตัวนะครับแล้วก็มีตัว Client ที่เป็น Command Line นะฮะแล้วมันจะ Start Virtual Box ขึ้นมาให้1โหนดอัตโนมัติตอนเราลงโปรแกรมอันนี้ฮะเสร็จแล้วมันจะเอา Docker ไปใส่เข้าไปให้พอเริ่มสตาร์ทขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถใช้ command ใช้คำสั่งที่เป็น command line จากเครื่องบน Windows เข้าไปคุมโหนด1ที่เป็น virtual box ได้เลยแล้วจากตรงนี้เนี่ยฮะจากจุดตรงนี้เนี่ยนะมันมี Docker machine ติดมาให้ด้วยเราสามารถ provision ของที่เป็น cloud เนี่ยมาเชื่อมกับทุกอย่างที่กำลังทำอยู่ในได้หมดเลยนะครับอันนี้นี่คือจุดเริ่มต้นนะฮะ บังเอิญว่าของที่ผมมีอยู่ตอนนี้เป็นเครื่องที่ provision ขึ้นมาแล้วบน Digital Ocean ต้องขออนุญาตแป๊บนึงDigital Ocean นะครับถ้าสั่งคำสั่งนะฮะมี Docker Machine นี่คือคำสั่ง Docker Machine นะฮะ Docker เอ๊ะมันตกขอบใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะถ้าด้านหลังเห็นไหมครับพอมองเห็นนะฮะนี่คือคำสั่ง Docker Machine นะฮะตอนนี้เนี่ยผมพยายามที่จะ provision open stack 1ตัวน่าจะเนี่ยฮะเวลาจะเริ่มจะลบก็แค่ประมาณแบบนี้ลบการ provision ออกก็ลบออกนะประมาณนี้คือเรามองว่า cloud resource เป็นของที่บางครั้งก็มีอยู่บางครั้งก็ไม่มีอยู่แล้วแต่ตัว provider ว่าเขามีให้เรามากเท่าไหร่ตอนนั้นนะบางครั้งเราผมใช้ Digital Ocean ในบางช่วงเวลาคนลุมใช้กันเยอะๆเราก็จะ provision ได้ยากลำบากก็มีนะฮะมันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของว่า resource ของ cloud provider ตอนนั้นเขาพอให้เราใช้หรือเปล่านะฮะมันเลยมี concept ของการจอง instance แบบ1ปีบน EC2 ดังนั้นจ่ายล่วงหน้าเลย1ปีแล้วก็ใช้ไปอะไรเงี้ยฮะซึ่งอะไรแบบนั้นนะฮะคือไอเดียนะฮะนี่คือ Docker machine เวลาสร้างเครื่องก็เราก็จะสร้างด้วยผมไม่แน่ใจผมรัน Docker machine ชิปมีบางตัวตาย
ตอนนี้ผมสร้าง Docker Machine ผมสร้างเครื่องด้วย Docker Machine 2ขึ้นมา3ตัวนะครับมีตัวหนึ่งตายไปแล้ว2ตัว2ตัวที่ยังรันอยู่บน Open Stack 1ตัวเป็น Digital Ocean นี่คือ Hybrid Cloud ครับมันจะสร้างได้ง่ายๆขนาดนี้เลยนะคือเราสั่งคำสั่ง Docker Create แล้วตามด้วย Driver Driver ตัวแรกของผมเป็น Digital Ocean อีก2ตัวเป็น Open Stack ก็โยงกันตอนนี้มันโยงกันอยู่ครับมันเห็นกันหมดผมจะลบโนดหนึ่งออกนะฮะลบออกนะฮะคือจะรู้สึกว่าการใช้การควบคุมเพื่อที่สร้างโนดแล้วก็ลบโนดทิ้งเป็นเรื่องง่ายมากเลยฮะด้วยคอมมานด์จากคอนโซลเครื่องเดียวเคาะไม่กี่คำได้10โนดนะฮะแต่ว่าคือการ provision ช้าเร็วเนี่ยมันขึ้นกับ cloud provider นะฮะก็ผมอยากดูว่าคลัสเตอร์ของผมมีอะไรบ้างนะฮะB ผมมี stack master อยู่1ตัวไม่รู้ยังติดอยู่ป่ะนะฮะ provision ตั้งแต่เมื่อคืนปึ๊บ ผิดลืมใส่เข้ามา swarm เห็นไหมฮะตรงนี้เมื่อกี้ผมเอาไอ้3ตัวนั้นนะฮะตัวหนึ่งมันเป็น service recovery ชื่อ console อีก2ตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ Digital Ocean อีก2ตัวอยู่บน Open Stack นะฮะแล้วผมก็เอาไอ้2ตัวนั้นนะฮะตัวแม่คือ master กับตัวลูกที่เป็นเบอร์2เบอร์1ตายพอดีผมคง provision เบอร์1ให้ดูไม่ทันนะฮะแต่จะ provision ขึ้นมาให้ทดลองดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้2ตัวเนี้ยฮะมันก็โยงกันเป็นคลัสเตอร์เห็นไหมว่ามันโยงกันอยู่เป็นคลัสเตอร์นะมันจะบอกว่าจำนวนของโนดตอนนี้มี2โนด status healthy ตัวแรกอยู่ที่นี่อีกตัวนึงอยู่ที่นี่ status healthy ในเครื่องนี้มีคอนเทนเนอร์1ตัวเครื่องนี้มีคอนเทนเนอร์2ตัว CPU อันนี้มี1 CPU RAM 2 GB1 CPU RAM 2 GB ยังไม่ได้ใช้ kernel เบอร์อะไร storage driver แบบ overlay operating system ของทั้ง2ตัวเป็น Linux โยงกันเป็นก้อนคราวนี้เวลาเราสั่งแล้วก็สั่งจากตรงนี้ฮะให้มันรันผมบอกว่าผมอยากได้เว็บเซิร์ฟเวอร์ engine x 1ตัวบนคลัสเตอร์2ตัวเนี้ยฮะผมไม่รู้หรอกครับมันจะเอาไปรันไปที่ไหนนะพอสั่งแค่นี้ฮะเดี๋ยวมันก็ปึ๊บก็ไปเลือกโนดขึ้นมาก็จะนิ่งๆเงียบๆไปสักพักหนึ่งเพราะว่ามันก็ไปโหลด image นะฮะเพราะว่าเครื่องก็อยู่ที่ไหนบางทีอาจจะมีคนใช้อยู่อะไรประมาณเนี้ยจริงๆก็ควรจะ provision ด้วยลองดูนะฮะว่าขึ้นหรือยังเอาแบบง่ายๆก่อนด็อกเกอร์พูด็อกเกอร์พูนะก็คืออันนี้เป็นคำสั่งที่เราดึง image นะ image อยู่บนฮับใช่ไหมสั่งบน image ปุ๊บแล้วมันก็เอา image เนี่ยฮะไปวางของทั้ง2เครื่องทั้งเครื่อง stack 2เครื่อง stack master ด้วยจริงๆผมก็ไม่ได้อยากให้มันไปอยู่บน stack master แต่ทั้ง2ตัวเนี่ยมัน provision อยู่บน open stack ก้อนprovider ตัวเดียวกันนะบนเครื่อง stack 2ก็มีละมันก็ขึ้นมา download ตอนนี้มันก็โหลด
ข้าเครื่องหนึ่งก็ขึ้นกับเน็ตเวิร์กนะอันนี้พูดยากนิดหนึ่งว่ามันจะใช้โอเคดาวน์โหลดนะเสร็จแล้วผมก็สั่งรันนะครับสั่งรันคิดดีโอเคนี่คือเลขคอนเทนเนอร์นะครับ docker ps ps ก็เหมือนคำสั่งคอมมานด์นะ ps เห็นไหมครับผมรัน engine x นี่คือรันแล้วปกติถ้าจะเอา engine x ไปลง engine x ไปลงทำไงฮะมันไม่ได้ง่ายแบบนี้ใช่ไหมฮะอย่างน้อยสุดต้องทำไงฮะรีโมทเข้าไป apt get ใช่ไหมฮะ engine x บ๊าบ๊าเยอะแยะไปหมดแล้วทำไงฮะ start service ถูกไหมฮะอันนี้ผมทำแค่ command เดียวแล้วผมบอกได้ด้วยมันมี firewall ในตัวนะฮะผมบอกว่าให้ map port 80จาก engine x ออกมาเป็น port 80ด้านนอก port อื่นปิดหมดครับมันเป็น deny all ก่อนที่จะเปิดแค่ช่องเดียวนะฮะก่อนที่จะเปิดแค่ช่องเดียวให้เรานะครับเสร็จแล้วปุ๊บผมก็รันอยู่แล้วผมไม่จำเป็นต้องรู้ฮะว่า engine x ของผมมันอยู่ที่ไหนนะฮะถ้าเรามี reverse proxy ตัวหนึ่งแล้วมันให้เอาแล้วก็ grab ip ตัวนี้ฮะใส่เข้าไปใน reverse proxy ครับแล้วก็ได้หนึ่งตัวเดี๋ยวผมรันให้อีกตัวนึงฮะตัวที่2รันไม่ได้เหตุผลที่รันไม่ได้เพราะว่าพอร์ตมันชนแต่ว่ามันไม่ได้เพราะว่าพอร์ตมันชนเพราะว่าเมื่อกี้ผมเผลอไปรันคอนเทนเนอร์ตัวหนึ่งที่มันค้างแป๊บนึงก่อนที่จะพูลเห็นไหมฮะนะเดี๋ยวผมจะลบตัวนั้นออกก่อนนะฮะผมจะลบอันก่อนหน้านี้ที่ exit ไปแล้วเมื่อ2นาทีเห็นไหมฮะ2นาทีก่อนที่เรารันกันแป๊บนึงนะครับผมจะคิวมันผมคิวเบอร์240aAE Docker RM -F 240AE พวกนี้เป็นหน้าที่ของ of form cluster of ใช่ไหม dev ทำเสร็จตั้งแต่แรกนะฮะได้ image มาขึ้นมา dev เตรียม engine x คือถ้า dev ทำอะไร dev เอา image ก้อนนี้ฮะเปิดขึ้นมาแล้วก็เอาเว็บไซต์ใส่แล้วแพ็คเป็นก้อนนั่นคือ dev ทำเสร็จพร้อมใช้แล้วอัปโหลดขึ้นไปเป็น imageแล้วก็เตรียมให้ออฟเอามารันออฟไม่ต้องไปเถียงอะไรกับเดฟนะครับว่าโปรแกรมไหนถูกไหมครับออฟดูยังไงฮะว่าโปรแกรมเป็นโปรแกรมเดิมออฟดูที่ engine x image มันจะมี image id อยู่ image แต่ละตัวมี image id ไม่ต้องไปเถียงกันครับว่าไอ้นี่เวอร์ชั่น final แล้ว final อีก final ไม่ต้องเถียงกันแล้วฮะดูที่ image id ฮะ build อีกทีหนึ่งไฟล์เปลี่ยนเราจะได้ image id อีกชุดหนึ่งเอาเลขมาคุยกันเลขตรงกันไหมเลขตรงกันจบครับจะแก้ปัญหาเรื่องการ deploy ได้เด็ดขาดมากเลยครับพออีกคนหนึ่งพอครั้งใหม่เรา build ก้อนใหม่เป็นแอปใช้ engine x เพิ่มอีกไฟล์หนึ่งเราจะได้ image id อีกชุดหนึ่งพอเขา push ขึ้นมาเราบอกว่า run app มันก็จะดูชิ้นล่าสุดที่แท็กมาแล้วก็จะได้ดูกันว่าไอชิ้นล่าสุดที่แท็กมา image ตรงกันไหมกับตัวอื่นผมรันอีกหนึ่งตัวนะฮะตอนนี้รันได้แล้วเพราะเมื่อกี้ทำของที่ค้างไว้ตัวแรกกับตัวที่2เห็นไหมฮะตัวแรกผมก็ให้ by port 80ตัวที่2ผมก็ให้ by port 80ตัวที่2รันมามันก็จะเช็คว่าโนดทั้งโนดทั้งคลัสเตอร์เลยนะฮะมี port 80ว่างอยู่หรือเปล่าถ้ามีมันจะเลือกพอร์ตมันจะเลือกเครื่องมาเครื่องหนึ่งที่พอร์ต80ว่างแล้วมี CPU เยอะที่สุดขึ้นมาให้นะฮะตอนนี้ผมได้คลัสเตอร์2โนดของ Engine X แล้วโนดแรกอยู่ที่ IP 103พอร์ต80โนดที่2อยู่ที่ IP 103238พอร์ต80เนี่ยคนละตัวกันนะฮะโนดแรกอัพมาตั้งแต่3นาทีที่แล้วโนดที่2เพิ่งอัพเมื่อ36วินาทีเมื่อกี้นี้ถ้ามีโนดอยู่อีกอยากสเกลอีกแต่ว่าใช้ฟิกพอร์ตก็ทำอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเราไม่ฟิกพอร์ตเราแรนดอมพอร์ตเราจะได้พอร์ตข้างนอกเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเรายูทิลไลซ์เครื่องได้มากขึ้นเดี๋ยวผมทำให้ดู
ผมลบทั้ง2ตัวนะคือการคุมคลัสเตอร์โดยปกติไม่ได้ง่ายแบบนี้ผมว่าทุกท่านเข้าใจดีว่ามันยากลำบากแต่พอมีไอ้ทูลเรื่องนี้เราเคาะแค่แป๊กๆแล้วก็สเกลเมื่อกี้ผมสเกลขึ้น2โหนดตอนนี้ผมลบหมดแล้วรีซอร์สว่างแล้วรีซอร์สว่างแล้วเหลือแต่แค่ตัวจัดการคลัสเตอร์ชื่อ Docker Swarm ถ้า PS เฉยๆมองไม่เห็นละนี่เครื่องว่างแล้วนะผมจะสเกลแบบไม่ระบุพอร์ตแล้วก็ให้ Reverse Proxy ช่วยนะฮะใส่นี้เป็น0นะฮะมันจะ Random Port ครั้งที่โหนดคอนเทนเนอร์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3โอ้ผิดมันดันดีเทคเลข0เดี๋ยวผมใช้ขีด P 80ธรรมดานะลองดูใหม่ลบ ID นะครับลบ ID E C 5กับ2 3 B ลองดูแบบนี้นะนี่คือผมกำลังสเกลคลัสเตอร์ของ Engine X ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเรามีรีซอร์สอยู่50โนดมันก็จะรันอย่างเงี้ยฮะมันก็ค่อยๆบาลานซ์ตัวค่อยๆบาลานซ์ตัวโนดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มีคลัสเตอร์ของ Engine X รันกันเต็มไปหมดเลยแบ่งกันอยู่นะฮะแบ่งกันอยู่คนละที่เห็นไหมฮะIP 241 IP 238 241 238 241 238สลับกันเท่าๆกันเพราะถ้ามีคอมมันอยู่50โนดท่านสามารถกระจายของมันนี้ไปได้50โนดคอมมานด์เดียวอยู่ตรงกลางนี่คือสิ่งที่เราทำได้ในการใช้ tool set ของ Docker แล้วก็จุดเริ่มต้นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะเริ่มที่ dev การสเกลง่ายมากเลยครับจะ provision โนดใหม่ขึ้นมาก็มาจอยแล้วก็จะโอเคไหมครับมีคำถามไหมครับเหลือเวลาอีกประมาณอีกนิดเดียวครับผมครับ Data ใหญ่ๆใช่ไหม Data ใหญ่ๆส่วนมากเราจะใช้เป็นอยู่ในตัวด้านนอกแล้วก็อย่างเช่น MySQL เราทำตัวแยกขึ้นมาไว้บน Distributed File System แล้วโยงเข้าไปให้ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวก Web Server Web Mailcast เอาไปใช้แต่โดยปกติไม่ได้มีปัญหาแล้วมีคนทำ distributed file system บน Docker มีครับเซฟฮะมีคนเอาเซฟไปรันบน Docker คิดว่าเวลาน่าจะหมดแล้วใช่ไหมฮะเวลาน่าจะหมดแล้วนะครับงั้นก็ขอบคุณมากครับที่สานั่งทนฟังมาเกือบ2ชั่วโมงครับผม